สวัสดีครับยินดีต้อนรับชาวพอดแคสต์และชาว YouTube เข้าสู่รายการโตมาด้วยกัน Grow Old Together รายการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับตำนานทั้งหลายในวงการเกมในวัยเด็กตำนานนั้นเป็นแบบไหนแล้วในวันนี้ตำนานนั้นเป็นยังไงเราจะมาย้อนไวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับแน่นอนว่ารายการที่อบอวลไปด้วยความนอสตัลเจียแบบนี้ก็พบกันกับผมลูกี้แล้วก็ลุงอุมเช่นเคยแน่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันหลายอาทิตย์เลยนะครับทั้ง2รายการนะภารกิจเยอะช่วงนี้ช่วงนี้ยุ่งมากสุดสัปดาห์นี้แบบธุระเยอะมากนี่อันนี้สารภาพนะครับว่าวันปกติเราอัดกันนะเราจะเป็นตอนเช้านะครับนี่ไม่ไหวแล้วต้องมาอัดตอนกลางคืนกันแล้วเป็นทัมมิ่งที่จะแปลกๆซะหน่อยนะปกติเวลาแล้วอัดทั้งเกมแก่แล้วก็ตัวมาด้วยกันเนี่ยจะเป็นสำหรับผมเนี่ยจะเป็นฟีลอารมณ์เหมือนประมาณแบบเพิ่งตื่นสมองแบบเพิ่งจะเริ่มแบบทำงานอะไรอย่างนี้แต่ของผมเนี่ยกลับกันปกติถ้าอัดตอนเช้าเนี่ยหัวผมจะแล่นแต่พอมาอัดกลางคืนเนี่ยผมเริ่มเหนื่อยละอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งง่วงไม่ได้นะครับตัวมาด้วยกันนะครับของเราก็มาถึงเอพิโซดที่26แล้วนะครับซึ่งก็เป็นในซีซั่นที่เราจะพูดถึงเราบีดานักสร้างเกมคนสำคัญนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งคนที่แล้วเราพูดไปก็คือโคจิมะนะครับที่เป็นบีดาของเมทัลเกียร์นะครับผมรอบนี้เอพิโซดที่26นะครับเราจะพูดถึงซึ่งถึงตอนนี้เขาจะไม่ได้อยู่สร้างผลงานที่ยัง ongoing อยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยก็ถือว่า impact นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ยังเทิดทูนสิ่งที่เขาทำออกมาอยู่จนถึงปัจจุบันนับนั่นก็คือจินจิมิคามินั่นเองครับผมครับผมจินจิมิคามิเนี่ยเป็นคนที่พอหลังจากผมไปนั่งทำกันบ้านนะไปนั่งส่องซีรีส์ที่เขาทำนะปรากฏว่าผมแม่งเป็นแฟนเขาทุกซีรีส์เลยอะโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคือเราก็เล่นเราก็ชอบแหละเรารู้ว่าเราชอบซีรีส์นี้พอดูไปเฮ้ยจินจิทำหมดเลยว่ะอย่างน้อยๆก็ทำภาคแรกๆให้เราได้ชอบนะครับผมซึ่งผมเหมือนกันผมอะตอนแรกผมก็คิดเหมือนตอนของป่าโคจิมะว่าเฮ้ยผมว่าไม่ได้เป็นแฟนเกมของชินจิมิคามิผมไม่ได้เล่นไบโออ่าอ๋อผมก็แบบเฮ้ยตอนนี้มันคงออกมาเหมือนตอนโคจิมะมั้งอะไรเงี้ยแต่พอไปทำกันบ้านไปเซิร์ชข้อมูลมาอ้าวมีเกมอื่นน่ะที่ชินจิมิคามิทำแล้วผมไม่รู้อ่ะแล้วผมเคยเล่นน่ะเยอะเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่กันในบางซีรีส์นะครับผมแต่ว่าคือในฉายาของเขาเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเป็นบิดาแห่ง Resident Evil หรือ Biohazard ของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีมูลค่าทาง IP สูงมากแล้วเชื่อว่า Capcom คงกอดไว้อย่างเหนียวแน่นแน่นอนก็ผมว่าถ้าวัดมูลค่าความดังมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของ IP เนี่ย Resident Evil นี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของ Capcom ตอนนี้เลยมั้งใช่เพราะว่าพวก IP หลักๆของ Capcom ก็จะมีอะไรนะอย่างเช่น Street Fighter ใช่ไหม Resident Evil Devil May Cry Monster Hunter บทละมั้งพวกประมาณเนี้ยเมน IP เขาซึ่ง Resident Evil ก็เหมือนอย่างที่ลุงองค์พูดเลยคือเป็นหัว IP ของค่ายเลยใช่คือทำอะไรมาขายได้แน่แล้วก็ออกมายาวนานทางภาคหลักภาคเสริมอะไรเต็มไปหมดใช่นะครับ แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังออกอยู่ยังมีภาคใหม่มีรีเมคมี DLC ครับออกมาเยอะมากทั้งที่บิดาเนี่ยไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าว่าเขาอยู่ถึงภาคไหนอะไรยังไงก็แล้วกันนะครับก็คือเอาจริงๆนะเขาก็เป็นที่คนให้กำเนิด Resident Evil ก็จริงแต่ว่าเขามีผลงานก่อนหน้านี้นะครับกับการทำกับแคปคอมนี่คือเป็นบริษัทแรกครับที่เขาเข้ามาทำงานเลยนะครับผลงานก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานประเภทที่แบบเอาของเอา IP ของเจ้าอื่นมาทำพวกเกมดิสนีย์อะไรพวกนี้ครับพวกมันจะมีอยู่ยุคนึงที่สมัยเครื่องฟามิคอมกับเครื่องซูเปอร์ครับแคปคอมจะชอบซื้อไลเซนส์การ์ตูนจากดิสนีย์มาพวกมิกกี้เมาส์โดนัลด์ดักอะไรอย่างเงี้ยใช่นี้
ช่วงแรกๆของชินจิมิคามิใน Capcom ก็นั่นแหละทำพวกเกมที่ได้ไลเซนส์จากดิสนีย์มาซึ่งพูดไปผมว่าหลายๆคนอ่ะมีอดีตกับเกมพวกนี้แน่นอนไม่รู้เป็นอดีตที่ดีหรือเปล่านะแต่มีแน่เกมแรกเลยนะครับก็คืออาราดินครับผมอาราดินครับเป็นเกมที่ถ้าเรามาเล่นตอนนี้นะเราจะด่ามันมากเลยว่ามึงทำเกมมาให้ใครเล่นวะเนี่ยเพราะแม่งโรคจิตมากยากมากยากแบบคือทั้งจังหวะตัวละครจังหวะในการศัตรูโจมตีการแบบดีไซน์สเตทคือแบบคืออยากจะพูดคำหยาบมากเลยแต่คือดีไซน์มาได้แบบผมไม่เอาจริงป่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วอ่ะต่อให้มีแบบอีมูมีอะไรก็ตามอ่ะผมไม่เคยเล่นไม่จบเลยคือท้อก่อนอ่ะผมจะบอกว่าเพื่อนผมเคยมีแบบไปนอนค้างบ้านเพื่อนอ่ะครับแล้วก็ตกลงกันว่าวันนี้เราจะเล่นอลาดินให้จบได้นอนไหมนะโดยใช้แผ่นแฮกเว้ยแผ่นแฮกเป็นอมตะก็ยังเล่นไม่จบเลยขนาดใช้แผ่นแฮกเป็นอมตะแล้วยังเล่นไม่จบเลยคือเกมมันไม่ได้ยากอย่างเดียวแต่สเตทดีไซน์มันวกวนงงมากก็ต้องไปทางไหนคืออย่างนี้ไอสูตรอมตะที่แฮกมาเนี่ยคือเลือดไม่ลดเพราะนั้นฉากที่เป็นแพลตฟอร์เมอร์เนี่ยเล่นผ่านแต่ท้ายๆเกมมันจะมีฉากที่ให้เรานั่งนั่งพรมวิเศษครับแล้วก็บินหนีเราไอตรงเนี้ยโดนทีเดียวตายไงเออเพราะฉะนั้นสูตรอมตะก็ช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเดียวเล่นด่านเนี้ยทั้งคืนไม่ผ่านผมลืมไปแล้วในด่านเนี้ยเพราะว่าแม่งคือเป็นด่านน่าจะเป็นด่านที่ทำให้หลายๆคนเลิกเล่นเลยมั้งเนี่ยเลยเอาจริงก็ถึงบอกขนาดใช้สูตรออกมาตายยังเล่นไม่ผ่านอ่ะเออเพราะว่าจังหวะมันนรกมากอ่ะจังหวะของลาวาจังหวะในการเลื่อนของพรมของจากคือแบบโอ้โหดีไซน์มาได้ยังไงเฮ้ยสรุปวันนี้เราไม่ได้มาชมเยอะเออพูดเผยมาแรกเหมือนแบบจะอวยแล้วเจออารินก็ไปเปลี่ยนใจแล้วเออน่ะหลังจากนั้นก็จะมีไอ้ตระกูลของกูฟี่อ่ะกูฟทรูปนะครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นงูมเคยเล่นปะมันเป็นแบบไหนกูฟทรูปผมไม่ได้เล่นผมเคยเห็นคือมันจะเป็นการ์ตูนซีรีส์ของดิสนีย์แหละฉายทีวีก็คือเป็นเรื่องของกูฟี่ที่โตเป็นพ่อคนแล้วอ่ะมีลูกแต่ลูกอ่ะจะไม่ลูกไม่เหมือนกูฟี่นะลูกจะเป็นวัยรุ่นที่แบบปกติอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบลูกก็จะมีปมไงว่าแบบเฮ้ยพ่ออะไรเงี้ยแต่ตัวเกมก็ไม่เคยเล่นอ่ะผมก็เห็นภาพเกมมันเป็นเหมือนเซลดาแต่ไม่รู้มันเป็นพัซเซิลแบบไหนยังไงอ่ะรู้แค่ว่ามันเป็นแบบท็อปดาวอ่ะแต่ว่าไม่เคยเล่นก็ดูแล้วก็น่าเล่นดีนะแต่พอผ่านประสบการณ์จากอลาดินไปแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ว่าแบบอาจจะไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีก็ได้แต่ดังนั้นก็มันจะมีเกมอื่นอีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดังมากอย่างเช่นพวกเกม F1 เกมอะไรนะเนี่ยผมดูชื่ออยู่ฮูเฟรมโรเจอร์ลับบิดโรเจอร์ลับบิดก็เป็นหนังจากการ์ตูนเหมือนกันเป็นเกมจากหนังดิสนีย์เหมือนกันปะไม่ใช่โรเจอร์ลับบิดของใครอื่นอ๋อโอเคอันนี้ผมไม่รู้จักเลยไม่เคยน่าจะเป็นเกมหาของหรือเปล่าดูจากมันลงเกมบอยอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นแต่อาราดินเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนแม่งทุกคนกอดคอมีประสบการณ์ร่วมกันกอดคอกันหมดแล้วตอนเนี้ยกอดคอกันกำหมัดเลยล่ะเฮ้ยใครเล่นจบแล้วมาแชร์หน่อยนะว่าจบได้ยังไงวะอยากรู้มากมาขิงให้ฟังหน่อยมาขิงหน่อยเพราะว่าแล้วคือเห็นล่าสุดเขามีเอามาทำเป็นคอลเลกชันอ่ะที่มันรวมกับพวกมีแลนคิงมีอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละไม่ซื้อคือแลนคิงอ่ะจินจิไม่ได้ทำนะแต่เลเวลความเลวของการดีไซน์คือแบบเดียวกันเลยไม่แพ้อลาดินเลยคือแบบโหทำเกมอะไรให้มันยากขนาดเนี้ยนั่นแหละเลยเป็นคอลเลกชันที่ผมไม่ซื้ออ่ะรู้ว่าซื้อมาก็เล่นไม่ได้เดี๋ยวตังเปล่าจริงโอ้ยขนาดเล่นแบบกรุงอมตะยังเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าด่านลาวามันก็แบบเป็นด่านแบบแบบนั้นอ่ะอ่ะ
แล้วก็พลังกันนั้นนะครับก็เข้ายุคPolygon นะครับกับเครื่องตระกูล PlayStation นะครับอันเนี้ยก็ถึงยุคในการสร้างชื่อของเขาแล้วนะครับก็ได้ดีไซน์นะครับเกม Resident Evil หรือ Biohazard ในชื่อญี่ปุ่นนะครับลงบนเครื่อง PlayStation ซึ่งดังมากตอนนั้นน่ะแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะจริงๆแนวเกมอ่ะไม่ได้เป็นแนวที่ใหม่ไม่ได้เป็นการเขาเรียกอะไรนะสร้างปรากฏการณ์ในเรื่องของแนวการทำแนวเกมเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมี Alone in the Dark เกมสยองขวัญมันมีมาก่อนแล้วมันมีเกมสยองขวัญมีทั้งเครื่องซูเปอร์แล้วไอ้ท็อปทาวเวอร์ท็อปทาวเวอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ทำเอาเป็นทำเกมสยองขวัญแต่ว่าเราก็สามารถตอบโต้ได้บ้างด้วยแบบมีอาวุธมีมีดมีอะไรอัปเกรดไปตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ใช้มุมกล้องแบบกล้องจอปิดที่มันเป็นนวัตกรรมที่ทำให้มันแตกต่างจากเกมอื่นแล้วก็ที่ทำให้มันดังอ่ะก็คือวิธีการนำเสนออ่าเออคือมุมกล้องที่แบบกล้องวงจรปิดอย่างที่ว่าใช่นะครับแล้วก็ตอนนั้นยังเป็นการบังคับแบบแทงคอนโทรลอยู่แทงคอนโทรลคนไม่รู้จักแทงคอนโทรลอธิบายซะหน่อยทุกวันนี้ถ้าเอาคนไปจับเล่นแทงคอนโทรลนี่คือด่ากันเช็ดเม็ดแน่นอนอ่ะอัดจอยแทงคอนโทรลเหมือนขับรถถังอ่ะครับก็กดเดินหน้าเพื่อเดินหน้าแล้วก็คือถ้านึกภาพจอยเกมอื่นอ่ะถ้าเราใช้จอยนาล็อกบังคับอ่ะเราโยกนาล็อกไปทางไหนตัวละครจะวิ่งไปหน้าไปทางนั้นอัตโนมัติเลยแต่แทงคอนโทรลเนี่ยไม่ต้องกดซ้ายขวาเพื่อหันหน้าก่อนแล้วค่อยกดเดินหน้าเพื่อเดินเพื่อเดินหน้าไปทางนั้นเหมือนเล่นรถบังคับวิทยุอ่ะใช่การบังคับมันประมาณนั้นน่ะซึ่งลำบากมากมากโคตรก็จริงๆเป็นจุดหนึ่งอ่ะที่ทำให้ผมไม่เล่นซีรีส์นี้คืออย่างที่รู้อ่ะผมไม่เล่นเกมสยองขวัญอยู่แล้วแต่ผมอ่ะพยายามจะเปิดใจเว้ยตอนภาค3อ่ะผมจะลองหัดเล่นดูเพราะว่าภาค3นางเอกเป็นใครวะจิวผมถูกใจคอสตูมของจิวภาค3มากผมก็เลยแบบเอ้ยเล่นก็ได้วะแบบว่า ความหื่นนำหน้าเออแต่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนไงภาค1ภาค2ไม่เคยเล่นพอประจับภาค3เลยเจอแทงคอนโทรลเข้าไปเลิกเลยครับไม่เล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นใช่คือด้วยความที่มุมกล้องมันเป็นแบบมุมกล้องแบบกล้องวงจรปิดแล้วก็ยังให้ควบคุมแบบแทงคอนโทรลอีกไอ้งงมากคนไม่เคยเล่นมาก่อนนี่แบบไปไม่เป็นเลยอ่ะคือพอเดินเปลี่ยนฉากทีนึงคือแบบต้องปรับสมองใหม่ทุกรอบอ่ะจริงแต่คือด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะคืออะไรก็ได้เด็กอ่ะมันก็แบบอยากบันพร้อมที่เรียนรู้หมดอยู่แล้วคือร้านเกมทุกร้านอ่ะเล่นทุกคนอ่ะแม่งเล่นกันหมดเลยเว้ยเล่นไบโอกันหมดใช่ครั้งแรกผมไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรแล้วผมก็ไปยืนดูเพื่อนมันเล่นแล้วแม่งก็แรงเล่นเล่นเล่นปุ๊บแล้วแม่งก็แบบต้องแช่เป็นฉากที่แบบหมาพุ่งเข้ามานั้นน่ะแล้วผมมันแม่งตกใจตะโกนอ่ะแล้วทั้งร้านแม่งตะโกนกันหมดเลยเว้ยคือทุกคนแบบกำลังเกรงกับเกมตัวเองอยู่แล้วไงแล้วผมแม่งตะโกนอ่ะทุกคนแม่งก็ตกใจแล้วแม่งตกใจกันวุ้ดฮาเลยมันซีนที่แบบขำมากเลยในตอนนั้นน่ะแต่เกมมันกดดันแล้วก็มันมีทั้งแอดเวนเจอร์คือสำรวจเก็บของมีพัซเซิลแก้ปริศนามีแอคชั่นที่ต้องแบบสู้กับซอมบี้สู้กับอะไรพวกเนี้ยพวกตัวกายพันธุ์ทั้งหลายแล้วก็มีคาสีนนี่เอาคนจริงๆมาเล่นคือตอนนั้นอะถ้าเกม PlayStation อะ CG ก็คือมันจะเป็นเหมือนคือคาสีนจะเป็นแบบ CG ที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกอะที่สวยสุดแล้วในสมัยนั้นอะไรเงี้ยนะแต่คอมไม่แค่คอมใช้คนเล่นก็ได้อารมณ์ฟีลเหมือนประมาณแบบหนังเขาหนังแบบหนังเกรดบีอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกนะรู้สึกว่าแม่งโหเท่อะแม่งเป็นคนไปเลยมาเล่นจริงๆเลยอะไรเงี้ยจริงโคตรเจ๋งอะทุกวันนี้เราไปลองไปดูคัทซีนดิคือแบบโหแม่งคุณต่ำมากคือฉากที่หมาวิ่งไล่คือแบบคนแม่งไม่เจอหมาจริงๆด้วยซ้ำอะแต่ตอนสมัยนั้นคือแม่งเจ๋งมากๆอะแล้วคือเกมก็คือเล่นยาวมากพัซโซก็คือแบบสร้างสรรค์
คือแบบอยู่ในแมนชั่นแต่แบบโหอ๋อคือมันเจ๋งตรงที่เกมมันเลือกเล่นได้2ตัวละครด้วยใช่แล้วแต่เล่นได้หลายรอบใช่เล่นได้หลายรอบแล้วก็2ตัวละครจะเจอพัซเซิลเจอเนื้อเรื่องเจอสเตทอะไรเงี้ยที่แบบไม่เหมือนกันเอเวนไม่เหมือนกันแล้วฉากจบก็มีไม่เหมือนกันด้วยใช่ใช่มีฉากจบหลายแบบซึ่งคิดดูฉากจบหลายแบบนี่คือไอ้ที่เป็นคัตซีนที่เป็นคนเล่นน่ะก็ต้องมีหลายแบบด้วยตามด้วยนะแล้วคิดดูในยุคนั้นมีแบบนั้นน่ะคือแบบโหแม่งโคตรเจ๋งอ่ะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่า replay value สูงมากเพราะว่ามีพวกความลับหลังจบเกมที่ต้องเล่นให้จบให้ได้ตามเงื่อนไขอะไรเงี้ยแล้วจะปลดล็อกนู่นนี่นั่นโหก็ตะบันเล่นกันเข้าไปคนละเป็น10รอบแม่งเจ๋งมากจริงแล้วแม่งเป็นเกมที่แบบมอบประสบการณ์ที่แบบผมว่าผมไม่เคยเจอเกมไหนมอบประสบการณ์แบบเนี้ยคือมีผมพูดอย่างนี้คือผมว่าไม่เคยเล่นแต่ว่าด้วยความที่เกมมันดังมากเพราะฉะนั้นซื้อหนังสือเกมมาโอ้จะมีแต่ไบโอเต็มไปหมดเลยอ่าเฉลยบ้างล่ะสูตรบ้างล่ะอะไรเงี้ยคือคอลงคอลัมน์ก็มีแต่คนพูดถึงแล้วผมไปบ้านเพื่อนมันก็นั่งเล่นแต่ไบโอคือแบบผมก็คือถึงจะไม่ได้เล่นแต่ผมนั่งดูมันผมดูเพื่อนเล่นเนี่ยเยอะมากจนเหมือนเล่นเองเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเลยแบบซึมซับไบโอภาคแรกมาเยอะมากก็เลยยอมรับอ่ะว่ามันเป็นเกมที่แบบเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะถึงแม้จะเราจะไม่ได้เล่นแต่เราก็ยอมรับอ่ะว่าแบบเฮ้ยเกมมันมีแบบมีทุกอย่างที่ควรจะมีเลยอ่ะจริงคือมีทั้งส่วนของแอดเวนเจอร์อย่างที่บอกนะครับก็คือเดินสำรวจดูแบบไปจุดเก็บตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีแก้พัซโซเป็นเหมือนแบบคล้ายๆมินิเกมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็สอดคล้องไปในเกมแล้วก็มีในส่วนของแอคชั่นซึ่งแอคชั่นแรกๆอาจจะเป็นเหมือนแบบพวกอีกามั่งเป็นซอมบี้ธรรมดาเดินช้าๆบ้างหรือไม่ก็เป็นหมาอะไรเงี้ยแต่มันจะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆใช่เริ่มมีตัวแบบโหดๆตัวกายพันโหดๆอะไรเงี้ยเยอะก็ถือว่าเกมมันแบบมันชิปไปได้แบบค่อนข้างแบบดีอ่ะก็จะมีแบบโพสเกมอ่ะที่เหมือนแบบเปลี่ยนอารมณ์ในการเล่นให้เราอ่ะเช่นแบบมีอะไรนะปลดล็อกเก็ตลันเชอร์มาให้ใช้อย่างเงี้ยจากใช่โหมดถ้าเป็นโหมดเล่นธรรมดาจะค่อนข้างตึงเครียดอึดอัดไงเพราะมันเซอร์ไววัลใช่ไหมของให้ใช้น้อยกระสุนน้อยถ้าปลดล็อกล็อกเก็ตลันเชอร์มานี่กลายเป็นเกมแบบถล่มเกมถล่มก็อาจจะมีแค่พัซโซนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเจอศัตรูก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ถล่มอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์ที่อะไรนะให้ใช้มีดอย่างเดียวทั้งเกมอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ไหวโรคจิตเกินแล้วปลดล็อกตัวลับมาใช้ได้อันนั้นไม่ไหวอันนั้นโหดเกินเครียดยิ่งกว่าเครียดแบบเล่นปกติอีกก็เป็นความสำเร็จที่สูงมากนะครับก็เกมขายประสบความสำเร็จทั้งของในญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งของอเมริกาเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะชื่อว่าไบโอฮาซาร์ดนะจริงๆชื่อไบโอฮาซาร์ดเนี่ยมันเป็นชื่อที่แบบไม่ได้สื่ออะไรอ่ะนะครับมันเป็นชื่อที่เหมือนบอกว่าเป็นโซนปนเปื้อนอะไรประมาณนี้ชีวภาพนะอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน Resident Evil อันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งไม่คือใหญ่เลยแรกงงอะไรว่า Resident Evil อะไรว่าชาวบ้านปีศาจอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างอะก็ไม่เคยเข้าใจในการตั้งชื่อเหมือนกันแต่ว่าเราก็จำมาจนถึงปัจจุบันนี้จนทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นไม่มีแล้วมั้งชื่อ Biohazard อะเขาเปลี่ยนเป็น Resident Evil แล้วนะเท่าที่สังเกตเนาะเปลี่ยนเป็น Resident Evil ให้เหมือนกับของฝั่งตะวันตกแล้วคือใช้ชื่อเดียวไปเลยอาจจะเป็นด้วยความที่คำว่าไบโอฮาซาร์ดมันค่อนข้างรู้จักกันในแพร่หลายด้วยว่ามันคืออะไรอะไรงี้ด้วยแหละมั้งก็เลยใช้คำว่า Resident Evil ซะเลยอะไรเงี้ยจะได้จบเป็น IP เดียวอะไรงี้แหละมั้งประมาณนั้นก็ทั้งตัวละครในเกมทั้งคนทำเนี่ยก็โด่งดังมากเนี่ยคริสเลดฟิลจิลวาเลนไทน์เวสเกอร์อะไรก็แบร์รี่ใช่ไหมตัวละครที่ปรากฏอยู่ในภาคแรกอะ่ะซึ่งก็เป็นฮ
ภาคแรกยังไม่ภาคแรกยังไม่มีแคลร์ใช่แคลร์จะเป็นภาคใช่ใช่นั่นแหละก็มีจิลมีคริสมีแบร์มีเวสเกอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นตัวละครที่เป็นคีย์สำคัญเป็นคีย์สำคัญที่ก็ยังมีบทบาทอยู่ในพวกซีรีส์พวกเนี้ยอยู่ในถึงปัจจุบันในสำหรับบางตัวนะก็มีรีมงรีเมคก็มาปรากฏตัวเปลี่ยนน้องเป็นหน้าเปลี่ยนคาแรคเตอร์กันบ้างแต่ว่าแฟนๆก็ยังจำกันอยู่ได้ว่าเนี่ยตัวละครอย่างคริสอย่างแคลร์อย่างเวสเกอร์เนี่ยก็คือปรากฏตัวกันมาตั้งแต่ภาคแรกครับซึ่งภาคแรกก็แบบถึง996อ่ะคือแบบโหเกมเก่าขนาดนั้นอะเรายังมีความรู้สึกประทับใจกับมันตั้งจนถึงทุกวันเนี้ยผ่านมาตั้งเท่าไหร่วะเกือบ30ปีแล้วอ่ะ10แล้วอ่ะ26ปีได้มั้ยประมาณ26ปีอ่ะซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าเกมมันก็ไม่ได้มีฟีลที่แบบรู้สึกว่ามันเก่าเลยอาจจะมี QOL ที่แบบโบราณไปตามยุคสมัยแต่ว่าสไตล์เกมการแนวเกมในการเล่นแบบนี้ผมว่าทุกวันนี้เกมก็ยังใช้คอนเซ็ปต์แบบนี้อยู่นะแบบนี้อยู่ทุกเดี๋ยวนี้เกมใหม่ๆบางเกมก็ยังแบบลอกๆไบโอภาคเก่าๆใช่ๆก็มีเห็นเป็นเกมอินดี้อ่ะที่ทำเป็นแบบกราฟิกสไตล์เหมือนแบบของ Resident Evil อ่ะใช่ๆล่าสุดชื่อเกมอะไร Signalist ลองไปเสิร์ชดูใช่เป็นก็ไม่โหบรรยากาศนี่คือ Resident Evil ภาคแรกเลยแต่ว่า เปลี่ยนมุมมองมาเป็นแบบท็อปดาวน่าใช่ๆๆกราฟิกนี่ไบโอชัดๆอันนั้นตั้งใจนะแต่ก็เป็นเกมอินดี้นะก็อาจจะไม่ได้แบบดีมากทุนหนามากหรือโปรดักชั่นอะไรดีงามมากก็แบบทำมาทริบิวแหละไม่ตั้งใจจะเทียบเท่าหรอกครับผมอ่ะก็พอหลังจากออก Resident Evil ไปอ่ะก็เหมือนแบบได้ถือโปรเจกต์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะก็ Resident Evil ก็มีภาคต่ออย่างที่รู้กันภาค2ภาค3 Nemesis อะไรพวกเนี้ยมีจนกระทั่งมันมีข่าวช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนชินจิเมคามิอ่ะไม่ค่อยปลื้ม PlayStation เหมือนไม่ค่อยถูกกับคนใน PlayStation หรือไงสักอย่างเนี่ยมันเป็นข่าวที่ก็แบบพูดกันในช่วงนั้นนะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะมันเป็นข่าวก็สิบในช่วงนั้นก็เลยพยายามหาทางอะไรยังไงก็ได้ที่จะแบบให้ซีรีส์ Resident Evil เนี่ยไปลงเครื่องอื่นมีเอาภาค2เนี่ยไปลง N64พักคิดดูเครื่อง N64ที่แบบใช้ตลับใช้อะไรเงี้ยก็ยังอุตส่าห์ไปเอาทำเกมลงไม่นับก่อนหน้านี้ที่มีเวอร์ชั่น Director Cut มี Director Cut ที่เป็นไอ้นี้ด้วยนะ Analog อ่ะมันใช้ชื่อว่าอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นมันเป็น Director Cut Lambo อะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะเป็นเวอร์ชันที่ออกมารองรับกับตัวไอ้นี่ตัวจอยใช้ชื่ออะไรวะ Dual Shock ใช่ออกตัว Dual Shock มานะครับแล้วก็มีภาค2อ่ะภาค2นี่ก็อันนี้ก็กิมมิกนี่เจ๋งพอๆกันกับภาคแรกเลยก็คือเลือกได้2รูทเหมือนกันแต่ว่าตัวละครเหมือนเดิมใช่2ตัวละครก็จะเป็นลีออนกับแคลร์แคลร์ซึ่งในภาคนั้นก็จะมีเอดามีตัวอะไรวะที่มันปรากฏมาก็ประมาณนี้แหละนะอ๋อมีเชอรี่เป็นตัวละครที่ปรากฏตัวในภาคนี้คือการเล่นของลีออนกับแคลร์เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับในภาคแรกของจิลกับเวสเกอร์เพียงแต่ว่าการกระทำของอีกคนนึงอ่ะของที่เราไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกับอีกตัวละครนึงด้วยนะอย่างเช่นเราไปตู้ล็อกเกอร์นี้เราเจอของแล้วเราเก็บแม่งหมดเลยเว้ยรอบต่อไปถ้าเกิดเราเล่นเป็นแคลร์มาตู้ล็อกเกอร์นี้จะไม่เจอของให้เก็บแล้วทำให้รอบเล่นเป็นแคลร์เนี่ยลำบากมากทำให้ต้องวางแผนในการเล่นสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นจบครบทุกรูทนะก็เป็นภาคที่ต้องเล่นจบทั้งหมด4รอบก็คือเล่นลีออนก่อนแล้วค่อยเล่นแคลร์จะพบจากจบแบบนึงแล้วก็เล่นแคลร์ก่อน
แล้วก็เล่นลีออนจะชอบพบฉากจบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่ายง่ายคือเกมมี2แผ่นเนี่ยคือแป้งโคตรคุ้มมากเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าไงเป็นแนวทางในการทำเกมของสมัยนั้นด้วยความที่เรียกว่าเกมหนึ่งมันไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่ม replay value ด้วยการแบบให้เล่นหลายๆรอบเพื่อปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างใช่ซึ่งคอนเซ็ปต์เจ๋งมากไม่น่าเชื่อว่าจะทำออกมาเป็นแบบอย่างนี้ได้แล้วคือเวลาเล่นนะมันจะโหลดเซฟคือจากตัวตลับเซฟเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะดีเทคคอนเทนต์อะไรเงี้ยที่เราแบบเซฟออกมาแล้วก็เอาไปใช้ต่อในของอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือใครเล่นคือต้องห่วงแบบแผ่นเซฟมากเพราะถ้าหายไปก็คือแบบหายนะเลยได้แย่ใช่เพราะว่าเราต้องเล่นเราต้องวางแผนของอีกฝั่งหนึ่งให้ดีว่าเดี๋ยวมันเดินตรงนี้มันจะเจออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือกลายเป็นแบบภาคที่เราเล่นหลายรอบมากโดยที่แบบเจออะไรไม่เหมือนกันด้วยคืออย่างน้อยๆก็4รอบอ่ะก็ยังได้ประสบความสำเร็จอยู่เช่นเคยนะครับก็ต่อยอดมาจากภาคแรกได้ดีมากนะครับแต่ว่าตัวเกมก็เหมือนยกเอาภาคแรกเนี่ยมาพัฒนาต่อยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาคแรกมากนักนอกจากโลเคชั่นบอสศัตรูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีภาค3ที่เราพูดไป Resident Evil Nemesis ภาคนี้ก็จะได้กลับไปเล่นเป็นจิลอีกครั้งหนึ่งจิลวาเลนไทน์นะครับก็จิลวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงของภาค2เป็นเหมือนแบบเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าคนละสถานที่คนละช่วงเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็เราต้องเล่นเป็นจิ๋วที่ต้องหาทางออกหนีออกไปจากแรคคูนซิตี้ให้ได้แล้วก็จะไปเจอกับเนเมซิสพอดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นก็ถ้าเทียบกับภาค2เนี่ยคือภาค3มาสั้นกว่ามากสั้นกว่ามากแล้วก็รีเพลย์วาลูน้อยกว่าแต่ว่ามันมีความพอดีของมันในเรื่องของความสนุกความสะใจต้องหนีเนเมซิสอะไรอย่างนี้แล้วก็จิ๋วก็จะมีแอคชั่นที่คล่องแคล่วกว่าใน2ภาคแรกก็คือสามารถแบบกดเพื่อดอทในการโจมตีของซอมบี้ได้กดแบบกลับหลังหันได้แล้วปกติแทงคอนโทรเนี่ยเวลาเราหันเราต้องแบบกดทิศทางซ้ายหรือขวาเพื่อหันถูกไหมแต่นี่คือแบบกดแล้วมันจะกลับหลังหันได้ก็คือกดล่างพร้อมกับปุ่มอะไรไม่รู้สักปุ่มนึงอะที่เป็นปุ่มวิ่งมันจะกลับตัวหันหลังทำให้เราแบบเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ที่เราแบบสามารถปีนขึ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคล่องแคล่วมากขึ้นมีอาวุธที่แบบบูไว้บูมากขึ้นอะไรอย่างงี้ภาคนี้ก็เราจะได้รู้จักกับเนเมซิสรู้จักกับคาลอสอะไรประมาณนี้ตัวละครเด่นๆในภาค3นะครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับแล้วก็มันพอดีมันใกล้หมดอายุของ PlayStation แล้วด้วยแล้วก็ตอนนั้นนะครับประจวบกับพอดีกับพี่ Segaออกเครื่อง Dream Clash ออกมา Dream Clash นะครับแล้วก็กับที่เราพูดเมื่อกี้ว่าชินจิเขาแบบไม่รู้เขาเป็นขี้หน้าใครใน PlayStation เขาพยายามจะแบบเอาซีรีส์เนี้ยออกไปจาก PlayStation นะครับก็ไปทำภาคต่อนะครับไม่ใช้ชื่อภาคด้วยไม่ใช้เลขภาคด้วยใช้ชื่อว่า Resident Evil Code Veronica ตอนนั้นนะคนก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นสปินออฟหรือเปล่ามันไม่ใช่ภาคหลักหรือเปล่าเพราะภาคหลักก็ต้องลง PlayStation อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคุ้นป่ะเรื่องภาคหลักภาคอะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับเรื่องเนี้ย นะครับซึ่งจริงๆ Dreamcast ในไทยอ่ะคนไม่ค่อยเล่นกันน้อยมากที่จะเล่นที่จะซื้อนะครับก็คนก็จะรอลงบน PlayStation ซึ่งตอนนั้นน่ะ PlayStation ระหว่างนั้นน่ะก็จะมีออกเป็น PS2 ออกมาเนี่ยนะครับก็Resident Evil Code Veronica เนี่ยก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีนักบนเครื่อง GameCube จนสุดท้ายนะครับ Capcom ก็เลยเหมือนแบบต้องยอมตัดสินใจอ่ะเหมือนกดดันอ่ะให้เอา Resident Evil Code Veronica เนี่ยไปลง PS2 ด้วยชาว PS2 ก็เลยได้เล่นกันนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นบนเวอร์ชันของ PS2 อันนี้สารภาพพอดีผมมี Dreamcast ผมก็เลยได้เล่นบน Dreamcast เพราะว่า
ดีมแคปมันจะมีระบบอันนึงที่จริงๆก็ไม่ได้ดีมากหรอกที่มันจะเป็นไอ้ตัวตลับเซฟที่มันมีหน้าจออ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันชื่อว่าอะไรvirtual memory อะไรสักอย่างอ่ะนะครับคือมันจะมีหน้าจอซึ่งไอ้นั้นน่ะมันจะเป็นหน้าจอที่บอกสเตตัสสถานะของตัวละครบอกการชีวิตใช่ทำให้เราแบบไม่ต้องกดไปดูในเมนูตลอดเวลาเพราะว่าปกติเกมมันจะบอกแค่2อย่างคือกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีเป็นแบบเป็นสีเป็นเหมือนสเตตัสว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยกับสังเกตลักษณะท่าทางของตัวละครนะครับก็อันนี้ก็คือดูที่อันนั้นได้เลยจอยได้เลยใช่ถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนมันสั่นบอกด้วยมั้งคือถ้าใกล้ตายมันก็จะแบบสั่นแบบเสียงใจเต้นแรงอะไรหรืออะไรสักอย่างนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นประโยชน์มากมันก็เป็นกิมมิคอะไรเงี้ยเราก็ด้วยความเคยชินเรากดไปดูอยู่ดีครับแต่ว่าตัวเกมสนุกนะของโค้ดเวโรนิก้าก็เป็นภาคที่ออกมาต่อจากภาค3แล้วในเรื่องก็จริงๆก็ต่อกันนะครับแล้วเราก็ได้กลับไปเล่นเป็นแคลร์อีกครั้งหนึ่งในภาคนี้นะครับแคลร์ก็ยังไม่หยุดตามหาคริสนู่นนี่นั่นนะครับก็ไปเจอตัวละครหลายๆตัวละครซึ่งตัวนี้อาจจะพูดไม่ได้หรือเปล่าอาจจะสปอยนะครับขออนุญาตไม่พูดละกันเผื่อบางคนแบบยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับแคปคอมประกาศรีเมคจนถึงภาค4แล้วแต่ข้ามโค้ดเวโรนิก้าไปอันเนี้ยแฟนๆ Resident Evil หลายคนก็งงว่าเอ้าทำไมถึงข้ามล่ะในเมื่อจริงๆตามไทม์ไลน์ตามเนื้อเรื่องมันก็ต้องแบบเรียงๆต่อกันแบบนี้แค่ผมก็มาให้สัมภาษณ์แล้วครับบอกว่าก็อาจจะรีเมคก็ได้ถ้ามีโอกาสเขาบอกอย่างนี้ซึ่งเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่แบบคือไม่ได้ช่วยให้รู้อะไรเพิ่มเติมเลยแหมเอาจริงก็ควรจะทำแหละใช่ก็เพราะถ้ามันเป็นภาค5มันเป็นแบบ HD แล้วอะถ้ามารีเมคมันก็อาจจะไม่รู้ดิแต่ถ้าจะทำก็ทำได้แล้วมันคือมันน่าจะเป็นแนวทางตอนนี้ก็คือต้องการที่จะปัดฝุ่น Resident Evil มาให้มันทันยุคสมัยอะมากขึ้นใช่ไม่ก็เลยรีเมคใหม่ตั้งแต่1ยัน4เลย2 2 1ไม่ได้รีอ่ะ1ไม่ได้รีเหรอ1มันเคยทำไปแล้วตั้งแต่ตอนสมัยเกมคิวที่หลุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็มารีมาสใหม่ไงใช่ Resident Evil เนี่ยผมเข้าใจผิดแล้วเนี่ยคิดว่ารีใหม่หมดเลยไม่ได้รีครับรีมาสมาจากของเกมคิวอ๋อเอาของเกมคิวมารีมาสโอเคใช่ๆที่มาพร้อมกัน2ภาคมีภาค1กับภาค0นั่นแหละนั่นแหละแต่หมายถึงว่าก็พยายามจะเอามันออกเอามาทำใหม่ขายอีกรอบอะเพื่อให้มันทันสมัยเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เอาโค้ดเวโรนิก้ากลับมาด้วยอะนั่นดิหรือไม่ก็อาจจะต่อจากภาค4ก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ว่าก็เป็นไปได้ก็อีกนานอะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำภาค4ครับซึ่งภาค4นี่ก็พี่เลนอีกแล้วครับเวโรนิก้าไปลงดีมแคชใช่ไหมภาค4ลงบนเกมคิวครับเกมคิวครับคือยังไงก็ได้ให้หนี PlayStation น่ะก็ดีมแคสเจ๊งใช่ไหมกูหนีไปเกมคิวเลยจริงๆเดี๋ยวจะขอแทรกก่อนไอ้ที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ป๋ามิคามิแกเริ่มงานในฐานะเกม developer เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแกอยากเข้าไปทำงานที่ Nintendo นะ เออแต่ว่าแกประเมินตัวเองแล้วอ่ะแกคิดว่าแกไม่น่าจะสอบสัมภาษณ์ผ่านแกก็เลยไม่ไปสมัครที่แคปคอมแทนเพราะฉะนั้นก็เลยจริงๆอ่ะผมเลยแอบคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วป๋าแกเป็นแฟนปู่หรือเปล่าหมายถึงตอนแรกสุดเลยตั้งแต่สมัยทําเลยอ่ะใช่ตั้งแต่แกแบบเรียนจบหางานทําอ่ะจริงๆแกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆแกอยากเข้า Nintendo เสร็จผมก็เลยคิดแบบเฮ้ยมันอาจจะแปดเป็นเหตุผลแอบแฝงก็ได้ที่เอาภาค4ไปลงเกมคิวอ่ะแล้วทำไมไม่เอาเวโรนิก้าลงเก็บคิวตั้งแต่แรกอ๋อตอนนั้นเครื่องยังไม่ออกตอนนั้นเครื่องยังไม่ออกเครื่อง N64 ก็แรงไม่พอไงเอาไปลงตลับก็แพงไงก็เลยไปลงเกมคิวซะเลยตลบว่ะก็เหมือนกันครับพอไปลงเกมคิวอ่ะคือถึงแม้คะแนนรีวิวจะดีขนาดไหน
คนชื่นชมมากขนาดไหนก็สุดท้ายไม่วายเรื่องยอดขายอยู่ดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันผ่านแฟนมันอยู่ใน PlayStation ไปแล้วอ่ะคือ install base ของเครื่อง GameCube มันน้อยมากไงจะมาหวังให้เกมขายดีมันก็หวังไม่ได้อ่ะ install base ก็น้อยแถมกลุ่มคนซื้ออ่ะก็ไม่ใช่อ่ะคือผมว่าอาจจะเป็นความร่วมมือความตกลงกันแหละเพราะว่านินเองก็อาจจะหวังว่าไบโอ4จะมาช่วยบูสต์ยอดขายเครื่องให้อย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้เรียนรู้ว่าช่วยไม่ได้อาจจะได้แต่ไม่คุ้มก็เลยสุดท้ายคือก่อนที่จะสุดท้ายเดี๋ยวผมพูดก่อนอันนี้เป็นมีมที่ยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้ครับคือด้วยความที่เขาเป็นบิดาของซีรีส์ Resident Evil มานานและภาค4เนี่ยเขาตั้งใจทำมากแต่ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นแบบแนวหลอนๆแต่ว่าเปลี่ยนให้เป็นแบบเป็นแอคชั่นเป็นใช้ปืนอะไรเงี้ยอย่างดีแล้วก็เป็นภาคแรกที่นำเสนอมุมกล้องใหม่แนวทางใหม่ในการเล่นเลยเพราะว่าอย่าง 2-3 เป็นมุมกล้องแบบมุมกล้องวงจรปิดฟิกเลยเวโรนิก้าเปลี่ยนนิดนึงคือเป็นโพลีกอนแล้วก็มีมุมกล้องแบบแพนตามตัวละครได้ภาค4เปลี่ยนเลยครับเป็นมุมมองแบบ behind shoulder view ใช้ชื่อในตอนนั้นหรือตอนนี้ที่เราเรียกกันว่าเป็นมุมแบบข้ามไหล่ครับนะครับอันนี้เป็นเกมที่นำเสนอมุมกล้องแบบนี้เลยนะสมัยนั้นไม่มีการนำเสนอมุมกล้องแบบนี้เลยคือซึ่งมันแปลกมากคือปกติเวลาเล่น Resident Evil มุมกล้องจะต้องแบบมองจากมุมมองแบบด้านอื่นอะอันไหนก็ได้ที่แบบเห็นตามมุมต่างๆอะแต่เนี้ยได้อยู่หลังตัวละครอะทำให้ประสบการณ์ในการเล่นภาคเนี้ยแม่งแปลกมากแต่ว่ายังมีเอลิเมนต์ของ Resident Evil อยู่ในภาค4เนี่ยอยู่อย่างครบถ้วนแล้วก็ตัวละครต่างๆก็มากันครบเลยทั้งลีอองทั้งเอด้าทั้งสปอยล์ป่ะนั่นแหละมากันไอ้ไม่หมดอ่ะแล้วเกมของมาดีมากแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ดีมากความโหดนี่คือแบบอันนี้จัดเต็มกว่าภาคอื่นเลยมีแบบการหัวขาดเอาเลื่อยตัดอะไรเงี้ยมีแล้วก็โลเคชั่นก็เปลี่ยนก็ไม่ใช่เป็นแบบแรคคูนซิตี้แล้วเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยเรื่องก็แบบ expand ขยายซีรีส์ไปจนถึงไหนตอนไหนก็ไม่รู้ครับคือเขาตั้งใจมากเขามั่นใจมากนะครับเขาก็เลยประกาศออกมาคำหนึ่งครับว่าResident Evil 4เนี่ยจะต้องลงเฉพาะเครื่อง GameCube เท่านั้นถ้าลงเครื่องอื่นเครื่องอื่นเด็ดขาดถ้าไปลงเครื่องอื่นนะมาตัดหัวเขาได้เลยเพราะวันเนี้ยผมว่านับได้ประมาณ20เครื่องมั้ง Resident Evil 4ที่ไปลงอันนี้มีเกร็ดนิดนึงจริงๆถ้าที่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นไว้เขาไม่ได้บอกเขาจะตัดหัวนะอ่ะเหรอบอกเขาจะทำฮาราคิรีอ๋อโอเคแล้วคนแปลเป็นตัดหัวพอสื่อฝรั่งอ่ะพอสื่อฝรั่งเอาไปแปลมันเหมือนมันโลคอลไลซ์อ่ะไปฮาราคิรีเดี๋ยวคนฝรั่งไม่เก็ตมันก็เลยไปแปลงเป็นตัดหัวผมจำได้แล้วเพราะว่าตอนมันมีครั้งหนึ่งที่ Resident Evil 4มันลงแบบหลายๆเครื่องมากอ่ะเขาทำมีมาล้อตัวเองเว้ยเป็นมีเหมือนแบบเป็นแฟตอ่ะให้ไปเล่นแบบเป็นจริงๆมีเขามีแบบเอาดาบแบบคว้านท้องตัวเองอ่ะแต่เป็นแบบตลกๆนะเป็นแบบมีดอกซากุระมีสีสันอะไรเงี้ยแล้วก็แทงแบบขำๆอ่ะก็ให้รู้กันใช่คาราคิรีเนี่ยผมไปเจอแล้วแสดงว่าตอนนั้นคงแปลงเป็นแบบตัดหัวแหละเพราะว่าถ้าใช้คำว่าคาราคิรีฝรั่งตอนนั้นยุคนั้นน่าจะไม่เก็ตว่ามันคืออะไรวะโอเคซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้กันครับว่า Resident Evil 4แม่งถ้ามันลงเครื่องที่เลขได้มันก็คงไปลงแล้วอ่ะSwitch เนี่ยยังมาลงเลย Switch ลง PS2 ลงมือถือลง PS โอ้โหเอาจริงๆนะตอนนั้นที่เราเคยนับเกมอะไรกันวะลุงอุ้ม Final 1ป่ะเออผมว่าแม่งสูสีกับ Final 1เลยมั้งนะแพลตฟอร์มที่มันไปลงอ่ะคือมันลงหลายแพลตฟอร์มมากจนแบบน่ากลัวเหมือนแคปคอมแม่งแกล้งเอาสะใจอ่ะว่าแบบเนี่ยแม่งลงเครื่องอื่นใช่ไหมกูเล่นแม่งทุกเครื่องเลยที่ลงได้เนี่ย PC PS3 เครื่อง Wii Xbox 360ลงหมดอ่ะคือไม่ว่าคุณมีเครื่องอะไร
สุดท้ายคุณจะได้เล่นไบโอ4แน่นอน แม้กระทั่ง Oculus Oculus VR ยังมีเลยเหรอยังมีเลย งงถึงบอกไงว่าถ้าลงเครื่องที่เลขได้ลงตู้เย็นได้คงลงแล้ว เหมือนในพวกอะไรวะสกายลิมอะไรพวกที่แม่งลงทุกแพลตฟอร์มอ่ะแต่นั้นก็ไม่เคยพูดอะไรไงแต่เนี้ยพูดเนี่ยออกตัวแรงมากคือจริงๆน่าตะเข็ดอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างโค้ดเวโรนิก้าก็แบบก็ไปลงอยู่ดีอ่ะถึงแม้ตัวเองไม่อยากให้ลงอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทำให้แบบ Resident Evil 4เนี่ยเป็นผลงานสุดท้ายที่ฮิจิมิคามิเนี่ยทำตอนอยู่กับCapcom ครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาถึง Resident Evil 4อ่ะมีเกมอื่นที่เขาสร้างผลงานไว้อีกหลายเกมมากอย่างเช่น Dino Crisis ผมชอบมากผมแม่งโคตรชอบเลยมีอยู่3ภาคภาคหนึ่งเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ฮอร์เรอร์แบบสไตล์แบบ Resident Evil เลยแต่เปลี่ยนซอมบี้เป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์แล้วก็มุมกล้องเป็นกล้องจอมปิดเหมือนกันแต่ว่าใช้พอลีกอนไม่ได้เป็นพรีเรนเดอร์กราฟิกแล้วก็อันเนี้ยตอนแรกเห็นแบบเฮ้ยอยากเล่นเลยเพราะว่าเดิมอ่ะตอนเป็นไบโอไม่ชอบไงไม่ชอบสยองขวัญไม่ชอบซอมบี้ไม่ชอบซอมบี้พอเปลี่ยนมาเป็นไดโนเสาร์อ้าวเฮ้ยเป็นไดโนเสาร์นี่เป็นธีมที่ผมชอบเลยเป็นไงวะแต่สุดท้ายก็แพ้แทงคอนโทรลอยู่ดีใช่ใช่ยังไปแทงคอนโทรลอยู่ตอนนั้นก็สุดท้ายก็เลยไม่ได้เล่นลองเล่นไปแล้วอ่ะแต่แบบไม่รอดอ่ะไม่ไหวเล่นไม่ได้เสียดายนี่ยังอยากให้แบบถ้ามีการแบบจะรีบูทหรือรีเมคอะไรก็แล้วแต่ทำออกใหม่ออกมาผมว่าผมจะซื้อ Dino Crisis นะผมอยากให้มันรีบูทมากเลยนะถ้าเป็นภาคใหม่ไม่น่าไหวแล้วล่ะหมายถึงแบบเป็นภาคต่ออะไรเงี้ยเออรีบูทช่วงนานเกินไปอ่ะใช่รีบูทไปเถอะแล้วก็ภาค3เนี่ยดัตติแตกครับเหมือนกันลุงโอมเกียร์เพลย์สเตชั่นเหมือนกันครับไปลงบน Xbox Original แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับมันเอาเซตติ้งไปอยู่บนอวกาศครับเป็นยานเป็นสถานีอวกาศแล้วไดโนเสาร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดาเป็นไดโนเสาร์ซอมบี้เป็นไดโนเสาร์ซอมบี้แล้วตัวละครเราอ่ะจะมีเจ็ตแพ็คมีปืนบีมคือการควบคุมแม่งเหมือนกันดั้มเลยครับครับเหมือนกันดั้มสู้กับไดโนเสาร์ซอมบี้เลยครับคุณงูครั้งแรกผมได้ยินนะก่อนที่ผมจะเล่นผมก็ด่าเช็ดเหมือนกันกล่าวมากแต่พอไปเล่นจริงอ่ะมันก็สนุกนะคือเนื้อเรื่องมันจริงจังครับถึงแม้ตัวละครอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบซอมบี้แต่คือมันมีพล็อตมันมีที่มาที่ไปของมันไงอ่าฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องเจ๋งระบบอะไรเงี้ยก็เจ๋งมากเพียงแต่ว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงหาอะไรเลยกับภาค2ภาคแรกเท่านั้นเองคือภาค2อ่ะมันเปลี่ยนเป็นแอคชั่นจ๋าเลยเดินยิงไดโนเสาร์แบบรัวๆเลยเป็นแอคชั่นเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบ Survival Horror แบบภาคแรกแต่ว่าก็ยังมีเนื้อเรื่องมีอะไรที่มันโยงกันไงภาค3นี่หนักเลยไปไหนไม่รู้คือไม่ใช่ออกทะเลแม่งออกอวกาศเลยเป็นไดโนเสาร์ซอมบี้ไปเลยไดโนเสาร์ซอมบี้อ่ะลุงโอมคือแบบโหคิดอะไรอยู่วะเนี่ยไดโนเสาร์ซอมบี้แถมไปอยู่ในอวกาศด้วยแม่งโคตรกาวอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็มีก่อนที่จะมี Resident Evil 4ไปลงเกมคิวเนี่ยเขามีเกมตอนนั้นแบบเอาโปรโมทมากนะครับว่าจะเป็นเกม Exclusive ที่ดีมากๆบนเครื่อง GameCube อันนี้น่าจะเป็นดีลกันระหว่างของปู่กับของ Capcom แหละนะครับซึ่งก็จะบรรเลงโดยแบบจริงๆมีก็มีล้วนๆนอกจาก BIOS 4ใช่ไหมครับก็จะมี PN03 อันนี้ไม่รู้จักเลยลุงเคยเล่นไหมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยเนี่ยจนมาเซิร์ชข้อมูลเพื่อจัดรายการเนี่ยเกมห่วยมากเกมนี้ด้วยเหรอวะเกมห่วยมากครับมันเป็นคือเราเล่นเหมือนเป็นตัวเป็นรอยอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกมันเป็นอะไรแล้วเกมก็จะเป็นแบบแอคชั่นชูตติ้งครับตัวละครเนี่ยมันก็จะยิงบีมยิงอะไรออกมาจากมือเพียงแต่ว่าถ้ายิงอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบไล่ลำครับงูมลำแล้วก็แบบชี้นิ้วจิ้วลำไปเรื่อยถ้ายิงอ่ะมันเลยแบบเล่นไปแล้วมันจะรำคาญตัวละครมากมันน่ารำใหญ่มากคือจริงๆเกมอ่ะตั้งรู้แหละว่าเขาตั้งใจอยากจะทำให้มันเท่แต่ว่ามันกลายเป็นลิเกมากซะจนเกินไปแล้วก็มี
วิธีฟูโจอันนี้ดีเป็นเป็นไซส์สกอร์แอคชั่นแต่ว่าใส่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ใส่ภาพสไตล์แบบเซลเชใส่มุกใส่อะไรใส่มีมอะไรพวกนี้เข้าไปเป็นแบบตลกตลกแอคชั่นแบบเหมือนล้อเลียนเป็นมีมอะไรประมาณนี้แต่แอคชั่นสนุกมากโคตรดีนะครับแล้วก็รวมกันนะครับกับอีก2เกมนะครับแต่ว่าอันนี้ป๋าชินจิไม่ได้ทำนะครับแต่ว่ารวมคือตอนนั้นมันมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Capcom 5คือเป็นการประกาศเกม Capcom ที่มาลงเกมคิว5เกมนอกจากนี้ก็จะมีเกมของ Killer 7อันนี้ดีมากเป็นเกมของป๋าสุดะโอิจิสุดะ51นะครับก็เป็นเกมแนวสไตล์แบบสืบสวนอะไรเงี้ยนะครับอีกเกมหนึ่งชื่อ Dead Phoenix เป็นเกมแนวไม่ได้ยินเลยอันนี้เป็นชูดเดมัพก็เป็นเกมที่ไม่ได้ดีมากครับลืมมันไปก็ได้เกมนี้คือว่าง่ายเกมที่มาลงในเกมคิวไอ้ Capcom 5เนี่ยก็มีดีอยู่ประมาณ3เกมออกไม่3ดี4ดีกว่าไปว่า Killer 7ก็ไม่ได้มีมันมี Resident Evil ใช่ไหมที่ดีมี Beautiful Joe ดีมี Killer 7ดีเอา3เกมนี่ว่าส่วน PN03 นี่คือแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ลองของลองวิชาครับแล้วก็มี Dead Phoenix ที่ก็แบบก็ไม่ได้ดีมากในตอนนั้นนะกระแสก็เลยไม่ได้ทำให้ชุดยอดเครื่องอะไรต่างๆคือต่อให้เป็น Bio 4อ่ะที่แบบโหเป็นเรือธงที่กะว่าแบบโหบูสต์ยอดของเกมคิวแน่ๆก็ไม่ได้ผลนั่นแหละอย่างที่บอกคือ install base มันแบบคือ play 5เอ้ย play 2มันสตรองมากตอนนั้นอะไรก็ทำอะไรแม่งไม่ได้เลยแล้วก็ฐานแฟนคือเอาตอนนั้นน่ะผมเห็นกระแสนะเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเล่นพวกเว็บบอร์ดอะไรพวกนี้แล้วแฟนน่ะคือชื่อมั่นมากว่ายังไงมันก็มาลง PlayStation ยังไงก็ต้องมาไม่มีทางพลาดเขาบอกว่าถ้าให้ซื้อเครื่องมาเล่นเกมเดียวไม่ซื้อครับเขาอยากเล่นแค่ Resident Evil ดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวยังไงมันก็มาแล้วยิ่งพอเห็นยอดขายตอนนั้นน่ะพองาน E3 มันจะมีการประกาศยอดขายนู่นนี่นั่นใช่ไหมพอเห็นประกาศยอดขายเครื่องอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งแบบมั่นใจโอ้ย install base แค่นี้มันขายแบบไม่พอกินหรอกเดี๋ยวก็มาแหละก็เลยเกิดเป็นเหตุที่ทำให้จริงๆมีคำนี้ออกมาพูดแล้วแบบเดี๋ยวจะคว้านท้องตัวเองนะแต่ก็มาอยู่ดีนะครับก็ทำพูดของ developer กับpublisher การตัดสินใจของบริษัทอ่ะนะมันก็บางทีก็ไม่ค่อยจะสอดคล้องกันเท่าไหร่ใช่คือ developer มันก็อาจจะมีปากมีเสียงแต่ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจไงเออใช่ดังนั้นก็ยากก็ยังไงผลประกอบการของบริษัทก็สำคัญกว่าแหละครับใช่ถูกต้องครับคือเอาจริงผมว่าพูดว่าไงอ่ะผมอ่ะเข้าใจนะสิ่งที่ Capcom ทำอ่ะกับการหักหน้าชินจิมิคามิในครั้งเนี้ยก็ในเมื่อแบบเฮ้ยมันเป็น IP หลักของบริษัทอ่ะมันควรที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทได้มากกว่านี้แต่แบบไม่คุณตัดสินใจไป Exclusive ลงเครื่องที่ Install Base แค่นั้นน่ะคือเอาจริงอ่ะผมว่ามองในแง่การทำงานอ่ะเป็นการตัดสินใจที่แย่มากคือไม่โดนไล่ออกก็ดีแล้วอ่ะเข้าใจไหมแต่อะไรมันก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้แตกหักกันในตอนหลังแหละจริงแต่คือตอนนั้นน่ะแคปคอมก็ไม่ได้ไล่ออกนะเขาเหมือนแบบรับไม่ได้กับการแบบเหมือนไปหักหน้าเขาแบบไปไม่รับในการตัดสินใจของเขาอะไรประมาณนี้ใช่ก็เลยแบบแต่ก็นั่นแหละแหมการตัดสินใจคุณมันทำให้บริษัทเดือดร้อนนี่นะเอาว่าไม่ชอบโซนี่อ่ะหยอกนะได้พูดเล่นเฉยๆนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะอย่าง Resident Evil เนี่ยคือไม่ใช่แค่ภาคแรก1 2 3หรือ Veronica ที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมแนวนี้นะแต่ว่าภาค4อ่ะก็ทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเยอะมากซึ่งเกมทุกวันนี้ยังเอามันไปใช้อยู่เลยไอ้ Over Shoulder View เนี่ยใช่คือเนี่ยจริงเป็นสิ่งหนึ่งอ่ะก็คือว่า
ถึงแม้เขาจะทำงานอยู่หลักๆอยู่กับซีรีส์เดียว Resident Evil นะไปทำเกมอื่นปะปายแต่ว่าคือลำพังแค่ตัว Resident Evil เองอ่ะมันก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นโลโมเดลให้กับเกมอื่นๆ เอาไปทำตามกันน่ะเหมือนกับแต่ก่อนเกมแพลตฟอร์มเมอร์ก็ต้องไปลอกเอลิเมนต์บางอย่างจากมาริโอมาเงี้ยหรือพวกเกมเซลดาโคลนที่แบบเกินวงการไปหมดอยู่ยุคนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเนี่ยไบโอมันก็สร้างอะไรที่ทำให้เกมอื่นหยิบยืมไปใช้ตามกันหมดโอเคมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นไบโอโคลนหรอกแต่ว่าไออย่างโอเวอร์โชเดอร์ชูตติ้งอย่างเงี้ยก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่จริงในวงการไปเลยอ่ะขนาดแบบค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ยังต้องก๊อปไปใช้ตัวในเกมที่เป็น Third Person นะที่เป็นมุมมองแบบ Third แบบเห็นตัวละครใช่ๆถ้าเป็นเกมที่ Third Person แล้วมีฉากยิงปืนอ่ะจะต้องเอาอีมุมกล้องแบบนี้ไปใช้ทั้งนั้นแบบทำไหลเนี่ย Gear War ยกตัวอย่างง่ายๆเลยลุงงม Gear War Uncharted 2 Dead Space เนี่ยทั้งนั้นอ่ะทั้งนั้นเลยแบทแมนยังเอาไปใช้เลยขนาดแบทแมนไม่ยิงปืนอ่ะเออใช่ใช่นั่นแหละก็เป็นนวัตกรรมที่แบบโอ้โหทรงคุณค่ามากสำหรับวงการเกมอ่ะตอนนั้นผมแม่งทึ่งมากเลยนะคือตอนที่เราดูเทเลอร์ดูคลิปเนี้ยผมก็งงว่าแม่งจะยังสนุกอยู่ป่าวะ Legend of Evil เล่นเป็นมุมมองแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเราต้องคอยมายิงปืนตลอดเวลาไงปกติเกมมันต้องแบบเป็นแบบแอดเวนเจอร์สำรวจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเล่นแล้วแบบเที่ยแม่งเป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่มากเหมือนเราแบบได้ผจญภัยไปกับลีออนอ่ะแทนที่เราจะดูลีออนเล่นอ่ะแต่เราเหมือนแบบไปด้วยกันกับลีออนอ่ะมันทำให้เราแบบได้ใกล้ชิดกับสถานการณ์ที่ลองเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันนำเสนอมันแบบไม่รู้ดิมันได้ประสบการณ์ที่แบบแตกต่างกว่าเห็นมันอารมณ์เหมือนเราไปเกาะไหล่ตัวละครใช่ฟีลแบบนั้นมันเลยแบบดูรู้สึกแบบคือถ้าเทียบกับพวกเกม FPS อ่ะส่วนใหญ่เกม FPS อ่ะเขาจะบอกว่ามันเป็นมุมกล้องที่ทำให้เราอ่ะอิมเมอร์สเข้าไปในเกมได้ให้เรารู้สึกเหมือนเป็นตัวเราจริงๆอ่ะเพราะมันเป็นมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งครับแต่ไอ้มุมกล้องแบบ over the shoulder เนี่ยมันทำให้เราอิมเมอร์สอีกแบบนึงอ่ะมันไม่ได้อิมเมอร์สเราเป็นตัวละครเหมือน FPS อ่ะเราไม่ได้สวมบทบาทแต่อันนี้มันอิมเมอร์สเหมือนกับว่าเราอ่ะอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยอ่ะเหมือนเราเป็นแบบผู้เฝ้าดูภาระเป็นภาระที่ตัวเอกแม่งต้องพากระเตงเราไปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันเจ๋งมากคือเมื่อก่อนอ่ะเวลาเราเรียกเกมเนี่ยเราจะเรียก2มุมมองก็คือมี first person กับ third person third person นี่คือรู้เลยว่าส่วนมาเห็นมันตัวละครเป็นตัวเดินแต่มันก็จะมีเติร์ดแบบว่ามองอย่างด้านบนบ้างมองอย่างด้านหลังมองด้านข้างอะไรต่อไปเอาไปใช่แต่นี่คือแบบมองแค่ครึ่งเดียวเห็นข้ามไหลอ่ะมันแม่งโคตรแปลกคือตอนที่เขาคิดได้ยังไงว่าเขาไปเห็นอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยแบบมีใครไปสัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าแบบอะไรที่ทำให้เขาฉุกคิดแบบไอ้มุมกล้องนี้ขึ้นมาได้อ่ะเจ๋งมากกล้านำเสนอบ้างมากอ่ะแต่ก็นั่นแหละมันก็เรื่องของธุรกิจอะนะซึ่งก่อนที่เขาจะออกจากแคปคอมเนี่ยเขาก็มีไปทำเกมลงเพย์สองเกมหนึ่งที่ชื่อว่า God Hand ใครเคยเล่นบ้างไม่รู้มันมีฟีลเหมือนประมาณเหมือนแบบเคนชิโร่แบบมูมูหน่อยใช่แล้วก็มีตัวละครแบบในนั้นอะทำมาล้อเลียนตัวเองชื่อว่ามีคามีเฮดเป็นล้อเลียนด้วยแบบตัดหัวตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่ก็เป็นเกมทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะครับก่อนที่เขาจะเคยให้สัมภาษณ์ในเมื่อตอนเมื่อไม่นานมาเนี้ยเหมือนประมาณ 4-5 ปีนี้แหละมั้งเหมือนบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์อย่างจริงจังเลยแล้วเขาก็เหมือนแบบขอโทษเหมือนแบบขอโทษอ่ะขออภัยที่ทำให้แบบ Resident Evil อ่ะมันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวไม่ได้มันไปลงหลายแพลตฟอร์มก็ออกมาแบบขออภัยเลยนะคือแบบเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เขาหรือเปล่าที่ต้องมาขออภัยเงี้ยคือรู้แหละว่ามาพูดอะไรอย่างงู้นอย่างงี้งั้นแต่ว่าคือก็เชื่อแหละว่าคงทำแบบเต็มที่แล้วให้มันแบบดีสุดอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะถามแฟนๆ Nintendo ตอนนั้นน่ะต่อให้มันไม่ได้ลงเกมคิวแบบ Exclusive อ่ะหรือมันจะลงเป็นแบบมัลติแพลตฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่
ผมว่าแฟน Nintendo ไม่มีปัญหาหรอกในตอนนู้นนะผมเองก็แบบไม่ได้เป็นเป้าหมายในการที่แบบที่จะได้เล่นResident Evil เป็นแบบ Exclusive อะไรเงี้ยไม่ต้องถามก่อนว่ายุคนั้นมีด้วยเหรอแฟน Nintendo เฮ้ยแหมพูดเกินไป มันก็ต้องมีสิอย่างน้อยก็ต้องมีผมล่ะคนนึงใครๆก็แฟนเพลย์สเตชั่นทั้งนั้นแหละตอนนั้นถูกเพลย์สเตชั่นก็เล่นมีอะไรอ่ะวินนิ่งเงี้ยเหรอเห็นเล่นกันแต่วินนิ่งนอนไงเฟนอนอ๋อเฟนอนโอเคก็พอหลังจากนั้นนะครับผมก็ออกนะครับมาร่วมกับบริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็เป็นบริษัทที่รวมพลนั่นแหละจากคนของแคปคอมเนี่ยออกมานะครับในบริษัทที่ชื่อว่า Clover Studio ครับนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุณเคยผลงานของเขากันดีนะครับอย่างเช่นโอกามิเป็นผลงานดังๆในแง่ดังในแง่เขาเรียกว่าเป็นผลงานได้กล่องแบบผลงานกล่องหูพูดแบบนี้แล้วเจ็บมากได้กล่องขายไม่ได้แต่ใช่ได้กล่องแต่ไม่ได้เงินโอกามิเนี่ยเกมคนชมมากแล้วผมก็แม่งโคตรชอบเลยดีมากสนุกมากแต่ว่าขายไม่ดีขายไม่ดีเล่นไม่จบด้วยเดี๋ยวเราอะอะไรวะชอบมากแต่เล่นไม่จบเนี่ยคืออย่างนี้ตอนที่เล่นครั้งแรกบน PS 2ครับชอบมากๆแบบเกมดีมากๆสุดๆเลยนะแต่ว่าพอเล่นไปจนถึงสปอยนะสู้กับโอโรจิเสร็จจริงๆมันแค่ครึ่งเกมใช่แต่ว่าเนื้อเรื่องที่มันปูมาตั้งแต่ต้นอะเราใจผมอะรู้สึกว่าโอโรจิมันคือบอสใหญ่แล้วไงผมเล่นแบบไม่มีเฉลยเว้ยผมเล่นแบบดำน้ำเอาอะชนะโอโรจิได้เฮ้ยจบเกมแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏอ้าวไม่จบมีต่อใช่แล้วอ้าวยังไงเนี่ยแล้วมันเลยพานแบบขี้เกียจเล่นแล้วอะเพราะตอนแรกทำใจว่าจบไปแล้วอะก็เลยท้ออ่ะก็เลยแบบขี้เกียจเล่นแล้วอะคือแบบถือว่ามันจบแล้วก็แล้วกันแล้วพอมาลงสวิตซื้อมาใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ตั้งใจว่าจะเล่นให้จบแล้วผ่านโอโรจิแล้วด้วยแล้วก็เล่นต่อไปแล้วแต่แบบด้วยความที่มันรีมาร์สอ่ะแต่มันไม่แก้ QOL อะไรเลยอ่ะแล้วคือผมเล่นแบบมันดันมาในช่วงที่ผมไม่ว่างเล่นเท่าไหร่อ่ะเล่นหยุดอะไรเงี้ยแล้วด้วย QOL ของเกมสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีลูกศรชี้ว่าต้องไปไหนโอเคก็คือพูดง่ายๆคือลืมมาแหละว่าเล่นถึงไหนแล้วอ่ะโอเคแล้วแบบมันก็จะบอกแค่ว่าต้องไปเมืองนั้นเมืองนี้แต่แล้วไอ้เมืองที่ว่าแม่งอยู่ไหนวะผมลืมสุดท้ายผมก็เลยแบบไม่ไหวละไปขี้เกียจละขี้เกียจจะพยายามละผมเลยเลิกนั่นแหละเพราะผมเล่นโอคามิไปทั้งหมด2รอบทวนไม่จบเลยแย่มากเนื้อเรื่องโคตรดีลุงเสียดายใช่เกมมันดีมากเลยไม่หลังจากนั้นแม่งยิ่งไปกันใหญ่เลยครับลุงอมคือแบบโอ้สเกลมันโคตรดีอ่ะอยากให้ลุงอมเล่นมากยิ่งถ้าใครชอบพวกแบบตำนานญี่ปุ่นพวกอะไรพวกเนี้ยผมอ่ะชอบพวกตำนานญี่ปุ่นจากโอกามิเลยนะครับผมนั่งหาข้อมูลเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งคืออะไรชื่ออะไรมันมีประวัติอะไรตำนานคืออย่างนี้เลยลุงอมแบบชอบมากผมไม่เคยคือเราอาจจะเคยอ่านการ์ตูนเยอะแยะแต่ตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ค่อยมีใครเล่นมุกของไม่ได้เจาะลึกลงไปขนาดนี้ใช่ทำไมรู้จักเยอะเลยซูซานโนโออะไรอิชุนโอโรจิคังมูยะโอกามิเทพอะไรพวกเนี้ยโอ้หลายตัวเลยอ่ะคือแบบโหแล้วมันเป็นสไตล์แบบเขาบอกเลยว่าได้เขาบอกมาตามตรงเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเซลดาเออนะแต่ว่าเซลดามันเป็นแอคชั่นเอเวนเจอร์แต่เนี้ยทำเป็นแบบแนวจะเรียกว่าไงนะเป็นแอคชั่นเอเวนเจอร์แต่ว่าเป็น RPG เวลาเจอศัตรูมันจะแบบมีเส้นมาล้อมให้เราไปสู้เป็นแบบแอคชั่นแหละแต่ว่ามันจะแบบเหมือนเกือบจะเป็นตัดฉากเอาไว้ง่ายนะแล้วก็สุดท้ายเซลดาก็ยืมกลับไปใช้นะไอ้ระบบต่อสู้แบบโอคามิเนี่ยอันไหนอ่ะภาคทวายไลน์ปรินเซสเนี่ยที่พอเจอศัตรูปุ๊บตัดเข้าฉากอันไหนออกก่อนวะเนี่ยเดี๋ยวนะทวายไลท์พรินเซสน่าจะออกทีหลังนะพอทวายไลท์พรินเซสออกตรง
ตอนปลายปีปลายเจนของ GameCube ใช่ใช่เออว่ะเพราะโอคามิมันออกก่อนนี่ว่ะอีปู่แย่ว่ะลอกไม่แต่ทั้งมวลเนี่ยโอคามิเนี่ยชินจิมิคามิไม่ได้ทำนะแค่เป็นเกมที่อยู่ในสตูของอันนี้เฉยในสตูเดียวกันเออคนทำคือป๋าฮิเดกิคามิยะซึ่งแม่งไม่น่าเชื่อเลยอะว่าคนเนี้ยคนอย่างคามิยะเนี่ยแล้วทำเกมออกมาได้อย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เกมที่เขาทำคือเดวิลเมย์ครายแล้วหลังจากนี้ก็คือไบโอเนต้าแล้วโอคามิคือไปอยู่ตรงโจไปอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้พวกนี้ได้ยังไงวะคือแบบคือคนละแนวคนละเรื่องคนละเพจคือแบบบรรยากาศในเกมคือแบบไม่เชื่อแน่นอนว่าคามิยะทำอะไรเงี้ยเออแต่สุดยอดทำจริงก็ Clover Studio ที่แยกออกมาจากแคปคอมเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานมีผลงานออกได้ไม่กี่เกมก็ยุบแยกย้ายสลายตัวใช่ก็มีคนไปรวมตัวกันไปตั้งบริษัทใหม่ที่ตอนแรกแกชื่อว่า Seedสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็น Platinum Games Platinum นะครับเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเนี่ยป๋าคามิยะป๋าอินาบะป๋าคีมูระคือแบบแต่ละคนคือแบบโหรวมตัว AA จาก Capcom แบบพูดง่ายๆก็คือว่าชินจิมิคามิแหละแยกวง ออกจากโคเวอร์แล้วคนที่เหลืออยู่หัวก็ไปตั้ง Platinum ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นนะก็รู้แค่ว่าเออแบบมันทำออกมาได้แค่ไม่กี่เกมนะครับก็เหมือนเกมที่ทำออกมามันใช้บัดเจ็ตสูงมากแต่ว่าผลตอบรับมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีคือมันเป็นงานนั่นแหละได้แต่กล่องขายไม่ค่อยได้อะบายูเนต้าภาคแรกเงี้ยใช่ที่แบบเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้กล่องด้วยเพราะว่าไปลง Xbox 360ก็เลยเป็นเกมไม่ดีเท่าไหร่พอพอร์ตไปลง PS3 ปุ๊บกลายเป็นเกมดีเลยตาลุงมุมเปิดเรื่องนี้ยาวนะผมบอกพอประเด็นเยอะมากทั้งที่จริงๆพอไปลงเพย์3แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่กว่านะอันนั้นมันไม่ได้เป็นที่ทีมทำมันทีมพอร์ตมันห่วยเองแต่ว่าถึงจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ห่วยกว่าแต่ก็กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าได้เป็นเวอร์ชันที่ดีสุดได้ผมมีบนเวอร์ชันของเพย์3นะผมก็ทนเล่นไม่ได้เพราะแม่งโหลดนานชิบหายผมทนเล่นไม่ได้เหมือนกันผมกลับไปเล่นแผ่นเถื่อนใน Xbox 30ตอนนั้นสุดท้ายผมต้องไปเล่นบน Wii U อ่ะอ๋อทีหลังใช่ไหมเอ้ยๆไม่พักผมไม่มี Xbox 360ไงอ๋อไปเล่นทีหลังนู้นเลยใช่รอจนมันพอร์ตลง Wii U อ่ะผมถึงได้เล่นน่ะสุดยอดก็พอหลังจากเป็น Platinum แล้วอ่ะป๋าชินจิเนี่ยก็ไปทำเกมให้เกมหนึ่งก็คือ Vanquish อันนี้ก็เป็นเขาใช้ตอนนั้นก็นำเสนอเกมแนวใหม่เหมือนกันคือแนว Fast Pace เขาใช้คำว่านี้Fast Pace Action Shooter ครับซึ่งมัน Fast Pace จริงๆคือเราต้องคิดเร็วทำเร็วยิงเร็วเล็งเร็วมากๆเราต้องวิ่งสไลด์ยิงตีลังกาเหาะมุดยิงคือแบบแต่มันก็มันไปแบบนึงอันเนี้ยเป็นเกมที่ใครที่ชอบเล่นเกมยิงบนคอนโซลอ่ะจะชอบยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยเกมดีมากผมชอบมากแต่ไม่รู้ว่าเล่นในทุกวันนี้จะเป็นยังไงนะนั่นน่ะสิคือผมได้แจกจาก PS Plus มานานจะ10ปีอยู่แล้วผมยังไม่เคยเปิดเล่นเลยโอ้ลุงเล่นบนเวอร์ชัน Xbox ครับจะเหมือนรีมาสเลยครับล่ะครับมันมีบันเดิลกับบายูเนต้าภาคแรกด้วยนะครับก็อ๋อโอเคไม่แพงเผื่อจะได้เล่นแบบภาพคมๆครับก็เป็นเกมที่ก็จะเรียกว่าไงอ่ะก็ผลตอบรับดีมากแฟนๆก็ค่อนข้างชื่นชอบคือเป็นสไตล์แบบแนวใหม่แล้วมันเป็นยิงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ให้วงการอีกแล้วอ่ะคือไอ้ระบบอะไรจริงบุลเลตไทม์อะไรเงี้ยถูกก็เจ๋งนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้รับการตอบรับในเรื่องของด้านยอดขายที่ดีเท่าไหร่เกมกล่องอีกแล้วนะครับเหมือนคนชมเยอะแต่คนไม่ค่อยเปิดใจมาซื้อเล่นกันซื้อเท่าไหร่อ่ะมันด้วยความที่มันอันนี้เดานะมันอาจจะแบบนำเสนอสิ่งใหม่
ใหม่จนคนแบบไม่กล้าลองหรือเปล่าซึ่งมันแปลกไงทั้งที่แบบเฮ้ยแค่แปะในแง่มาร์เก็ตติ้งอ่ะแค่แปะว่านี่คือเกมของชินจิมิคามิบิดา Resident Evil นี่มันก็แบบมันควรจะขายได้แล้วป่าววะใช่เออผมว่าป๋าแกมีกรรมอืมชื่อแกบิ๊กเนมมากแต่แบบทำไมทำเกมออกมาแล้วแม่งอ๋อดูมันฟอร์มเล็กเนี่ยไม่ได้เออมันฟลอปเยอะมากอะคือแบบกลายเป็นว่าชื่อแกขายไม่ได้อ่ะไม่รู้ดิคือเป็นเกมที่แบบอันนี้ผมเดาอีกอย่างนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อ Resident Evil มันแข็งกว่าตัวแกเออเนี่ยคิดดูขนาดแบบตอนอาจจะกระโดดข้ามไปบ้างตอนที่ไปทำไออะไรวะ Evil Within อ่ะอ่าก็จากปากคนที่ได้เล่นน่ะก็บอกโหเกมดีมากนะดีมากผมโคตรชอบใช่แต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อถูกมันจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับ Resident Evil แบบช่วยไม่ได้อ่ะโดนเออแล้วยังไงคนก็เลือกที่จะเล่น Resident Evil มากกว่าอยู่แล้วเพราะแบรนด์มันแข็งกว่าเออมันกลายเป็นจุดอ่อนแบบนั้นไปอ่ะเอาจริงๆอ่ะ Resident Evil หลังจากภาค4อ่ะก็เป๋ๆนะเหมือนหาแนวทางหาตัวตนตัวเองเหมือนกันน่ะภาค5ก็เล่นเป็นคริสกับผมจำไม่ได้แล้วผู้หญิงที่เป็นคนดำชื่ออะไรเออไม่รู้ไม่เคยเออที่เป็นระบบแบบเป็นโคออฟนู่นนี่นั่นภาค6นี่ไปกันใหญ่เลยครับกลายเป็นเกมแบบแอคชั่นไซไฟซอมบี้ที่แบบระเบิดปึ้มบั้มเต็มไปหมดเลยครับเออสไตล์แบบ survival horror นี่คือไม่เหลือแล้วภาค7หนักเลยครับเป็น first person เพียงแต่ว่ามันเป็นแบบแนวหลอนๆแล้วก็เหมือนแบบฝรั่งชอบกลับมา horror เต็มตัวกลับมา horror เต็มตัวฝรั่งชอบก็เลยโอเคพอภาค8อ่ะภาค village เนี่ยก็เป็นภาคที่เหมือนแบบเหมือนเริ่มเจอแนวทางตัวเองแล้วเริ่มเจอความพอดีของตัว Resident Evil แล้วก็คือเขาบอกเลยว่าภาค8เนี่ยทำโดย inspire by ภาค4ผมงงว่ามัน inspire ในตัวเองได้ด้วยเหรอวะ เออแต่เล่นภาค8แล้วฟีลเหมือนเล่นภาค4เลยลุงอูมเพียงแค่มุมมองเป็นแบบ first person แต่เดี๋ยวเขาจะออกตัว DLC ช่วงปลายเดือนตุลานี้นะครับให้เล่นเป็นแบบมุมมอง third person ได้อ๋อเหรอสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นเป็นมุมมองแบบ first person แต่ต้องซื้อนะไม่อัปเดตฟรีนะต้องซื้อแล้วก็จะได้เนื้อหาในส่วนของเนื้อหาเสริมเป็นในเรื่องต่อจากหลังจากที่จบภาค8ครับนะครับก็อันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยดีผมว่าถ้ามันยังคงคีปแนวทางแบบภาค8เนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยังสามารถคงมาตรฐานดีๆของ Resident Evil เอาไว้ได้แต่ผมไม่อยากไปนับไอ้พวกรีเมคนะภาค2ภาค3เนี่ยผมไม่ปื้มผมว่าคนวิจารณ์ไปในทางไม่ดีเยอะอยู่ภาพสวยแอคชั่นดีครับซีนเท่ตัวละครอาร์แคสอะไรเงี้ยมาดีครับแต่ว่าเกมมันดูกลวงๆเหมือนกับว่ารีเมคมาแบบขอไปทีอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้คำนั้นได้ไหมแต่ผมว่ามันคือความแอดเวนเจอร์ความฮอร์เรอร์ความเซอร์ไววัลในการของตัวเกมเนี้ยมันแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าลากแก่นแท้ของซีรีส์มันหายไปใช่ก็มีง่ายๆมีแอคชิเมนท์ที่ให้ไปสปีดรันประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งจบภายในชั่วโมงจบในภายใน2ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นลุงงูคือเกมจบได้สามารถแบบจบได้เร็วขนาดนั้นนะคือแบบโอ้บ้าบอแล้วยิ่งคืออย่างภาค3โอเคก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเกมจริงๆมันก็สั้นอยู่แล้วการเอามารีเมคมันก็แบบตามนั้นแหละแต่ภาค2อ่ะที่เราเคยว่ามีแบบฉากจบ4แบบเล่นอันนี้เป็นจุดที่คนวิจารณ์กันเยอะมากแม่งคือมีเล่นได้4รอบจริงครับลุงอูมแต่มันไม่ได้มีการส่งต่อเชื่อมต่อหรือรีเลทอะไรกันแบบอย่างนั้นขนาดนั้นเลยครับคือเหมือนเล่นให้เล่นหลายๆรอบเฉยๆอ่ะเพื่อเจอคัตซีนเจออะไรใหม่เฉยแต่ว่าไม่ค่อยประทับใจอะไรเท่าไหร่ครับนะครับก็ไม่รู้ภาค4เนี่ยจะยังไงคนก็เริ่มแบบกังขาแล้วเห็นว่าแบบจะไม่ค่อยแบบจะยาวเท่าเดิมนะแต่ว่าตัดตรงนั้นออกตรงนี้ออกตัวละครอันนี้จะไปใส่ตรงนี้คือแบบคนเริ่มแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะๆละ เลยกลายเป็นว่าเราจะไปคาดหวังตัวรีเมคได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตัวที่เป็นภาคต่อที่มันยังออนกูอิงอยู่เนี่ยจะไปหวังตรงนั้นแทนได้มั้งไม่รู้เหมือนกันครับ
ก็ป๋าก็ไปออกจากแพลตินัมไปโอเวอร์ครับแล้วก็ไปอยู่ที่ชื่อว่า Tango Gameworks แล้วก็ทำThe Evil Within ที่ลุงอมบอกนะครับซึ่งตั้งสตูเองครับไปตั้งสตูเองซึ่งTango Gameworks เนี่ยก็ไปเป็นเหมือนเป็นซับกับ Bethesdaไม่ใช่ซับหรอกคือเหมือนกับว่าพอตั้งประตูขึ้นมาได้ไม่นานก็โดนบริษัทแม่ของ Bethesda คือ Bethesda ก็เป็น developer บริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทแม่เขาคือ Cinemax แล้ว Cinemax เนี่ยก็มาซื้ออีแทงโก้ไปแกก็ยอมขายแต่โดยดีใช่ ก็แล้วตอนหลัง Cinemax ก็โดน Microsoft ซื้อไปอีกต่อนึงเออตอนนี้สตูดิโอของชินจิมิคามินี่คือเป็นบริษัทลูกของ Microsoft เต็มตัวนะครับ ถูกคิดอย่างนั้นก็ได้เออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังจะเห็นเกมแกบนเครื่องอื่นอีกต่อไปครับเครื่องเกมแกหลังจากนี้ลง Xbox เท่านั้นใช่เปล่าขนาดจะซื้อActivision Blizzard ก็ยังมีเกมไปลงไอ้อันนั้นเขาโดนไอ้ตอน Cinemax นั่นไม่มีใครค้านอ๋อไม่มีใครค้านใช่ไหมเอออืมมันตับตอนจังว่าดราม่าเนี่ยแม่งเดี๋ยวต้องซักแมตช์กันมั้งซักแมตช์ไม่ล่ะเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาพูดให้มันเป็นเรื่องเชิงกฎหมายอยู่พอสมควรได้เออเดี๋ยวว่ากันในเอพิโซดอันของเกมแก่อันนี้เกมแก่ครับครับแม่แค่พูดก็คันปากแล้วเดี๋ยวว่าต้องมีประเด็นนะครับผมอ่ะก็พอไปอยู่ Tango โดน Cinemax ซื้อไปนะครับก็มีออกมา2เกมก็คือThe Evil Within 2ภาคภาค1ภาค2อะไรเงี้ยซึ่งก็ไปเป็นคือเกมง่ายๆว่าเป็นแนวเดียวกันกับ Resident Evil เลยครับแต่ว่าขายความหลอนกว่าเน้นขายฝรั่งมากกว่าเพราะว่าอาร์ตวงอาร์ตเวิร์กอะไรนี้ก็ค่อนข้างฝรั่งมากๆใช่ก็มีฐานแฟนระดับนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ลุงอมพูดเลยคือมันก็ไม่วายโดนเทียบกับ Resident Evil อยู่ดีนะภาคแรกเนี่ยโดนเปรียบเทียบโดนโจมตีเยอะมากพอภาค2ออกมาก็เหมือนแบบเริ่มเซตตัวเองได้ครับแล้วก็หายไปนะครับจนกระทั่งเพิ่งออกเกมใหม่ล่าสุดมานะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยลง Exclusive บน PlayStation Console Exclusive นะก็คือว่าทำก่อนที่จะโดนซื้อบริษัทไปใช่นะครับก็คือ Ghostwire Tokyo เป็นเกมที่ตอนเปิดตัวมาทีแรกอะผมแบบแอบสนใจนะทั้งที่แบบปกติไม่ชอบเล่นเกมผีแต่แบบพอเห็นเกมเนี้ยแบบเฮ้ยก็ดูดีนะอะไรเงี้ยมันเป็นคะแนนรีวิวออกมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่เล่นอ้าวเหรอคะแนนรีวิวไม่ดีใช่ไหมผมไม่ได้ตามเลยมันกลางๆอ่ะมันไม่ได้ถึงกับแย่หรอกเพียงแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เกมที่แบบว้าวอะไรขนาดนั้นผมว่าไม่แน่นะแต่มันออกผมว่ากราฟิกมันดูแปลกๆด้วยแหละมันไม่สวยอ่ะมันเขาตั้งใจให้มันแนวมันเป็นแบบเขาเรียกว่าแนวอะไรวะเป็นนีโอเฮอร์เรอร์อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เขามีชื่อเรียกอยู่มันเป็นแบบมันเป็นเกมผีก็จริงแต่แบบมันไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะภาพเพิ่มมันจะดูแบบเป็นนีออนพังอ่ะใช่ใช่เป็นนีออนแบบสีสันฉูดฉาดแสงอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทำให้ผีดูไม่น่ากลัวใช่แต่ว่าดีไซน์ผีโคตรน่ากลัวเลยนะเออคือตัวผีน่ากลัวมากแต่บรรยากาศในเกมอ่ะบรรยากาศมันไม่น่ากลัวเออซึ่งผมไปดูอันเกมเพลย์มาที่มันเป็นแบบเหมือนทำนิ้วไล่มนต์อ่ะเออผมว่าเท่นะแบบโคตรเท่เลยประสานอินอ่ะโอ้โหแม่งเท่มากแล้วคือดีไซน์ผีดีไซน์อะไรเงี้ยแม่งมันเหมือนเกมล่าผีในยุคอนาคตอ่ะเอออะไรประมาณเออแม่งไซเบอร์พังล่าผีเออแล้วมันผมไม่ชอบแค่มันเป็นมุมมองแบบ first person แหละใช่อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนแรกผมไม่ชอบแต่ตอนนี้น่าจะเล่นได้แล้วเพราะตอนนี้ผมชินกับ FPS ละโดนละลายพฤติกรรมแล้วใช่ไหมใช่ใช่เล่นไซเบอร์พังจบแล้วแบบมาเล่น FPS สบายแล้วทีนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ Ghostwire Tokyo ก็ไม่ได้มียอดขายอะไรที่ดีมากครับ
ก็เหมือนตอนแรกๆอ่ะออกมาหูยเป็นผลงานจากชินจิมิคามิคนก็โอ้โหให้ความสนใจกันเน่ออกมาแล้วก็เงียบออกมาแล้วก็แบบไม่ได้มีการให้คนแบบตอบรับหรือซื้อแบบมากมายอะไรขนาดนั้นอืมเป็นอย่างที่ผมก็อย่างที่ผมเดาแหละมันก็กลายเป็นคำสาปของแกไปอ่ะว่าแบบเป็นป่าที่เอาชื่อเสียงเก่าๆมาหากินไม่ได้อ่ะพระบิดาคนอื่นที่เราพูดนี่เอาชื่อเสียงเก่าๆหากินได้ตลอดแม้กระทั่งอย่างเคจิอินาฟูเนะเนี่ยเอาชื่อเสียงที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนทำไว้มาหากินได้ด้วยซ้ำอันนั้นดีใช่ไหมเราเอามาชมได้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ขนาดไม่ใช่บิดาตัวจริงยังเอามาใช้หากินยังเอาชื่อมาใช้หากินได้เลยแต่เนี่ยชินจิมิคามิเป็นคนน่าสงสารนะขนาดตัวเองอ่ะเป็นคนสร้างปั้น Resident Evil ขึ้นมากับมือแต่หลังจากออกจากแคปคอมมานี่ไม่สามารถเอาชื่อตัวเองมาหากินได้เลยแหมมันคนละอย่างกันไหมผมไม่รู้ว่าผลงานของเขาที่เขาทำอ่ะจากที่ออกจากแคปคอมอ่ะมันขาดอะไรผมนึกไม่ออกเลยอ่ะนั่นแหละผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่เคยเล่นอ่ะเพราะว่าเวลาเขาพรีเซนต์มาแต่ละเกมผมรู้สึกว่าแม่งโคตรน่าเล่นทุกเกมเลยนะที่เขาทำมาใช่แต่ผมมาตามอ่านรีวิวตลอดนะรีวิวส่วนใหญ่ก็จะไปแนวๆอย่างที่คุณกี้พูดแหละมันขาดอะไรบางอย่างนั่นดิแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันขาดอะไรเพราะผมไม่ได้เล่นเกมแนวนี้ไงก็อย่าง Resident Evil 1 2 3 4อันนี้ขึ้นหิ่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมันดีงามของมัน Resident Evil 1ก็ถือดีมากครับอะไรวะอ๋อมันเริ่มมาเป๋ๆตอนที่ออกจากแคปคอมมาแหละพี่แต่ตอน PN ทำ PN 03ก็ไม่น่าทำนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างก้อนแฮเลยคือก้อนแฮมันก็ชอบแต่เป็นเกมแบบเหมือนทำเกมเฉพาะกลุ่มอ่ะคือจะมีกลุ่มหนึ่งที่ชอบมากตลกอ่ะแต่ผมก็ชอบมากผมเล่นแบบโหเล่นพุนเลยนะตอนนั้นอ่ะก็อตแฮนแวนควิชอะไรวะอีวิววิดอิน1 2อะไรเงี้ยคือแบบโหมันผมแม่งติ่งเขาแน่ๆเลยว่ะคือทำให้ทำเกมอะไรมากูชอบหมดอ่ะผมว่าเขาทำเกมแนวที่คุณกี้ชอบด้วยแหละอาจจะใช่โค้ดไรส์โตเกียวเนี่ยก็ชอบเลยมันเป็นพวกแบบโยคัยเป็นผีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถึงแม้ธีมมันจะเป็นแบบไซไฟก็เถอะอะไรเงี้ยผมก็อ่านรู้สึกว่ามันก็แปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันคงมีวิธีในการเบลนด์อินให้2 อย่างเนี่ยมันอยู่ในแบบอันเดียวกันได้ผมเคยดูแบบเป็นลองเพลย์ลุงโอมผมเลยพอที่จะเก็ตโลกเก็ตอะไรเงี้ยมันอยู่ก็เลยยังไม่รู้ว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเราจะอินกับเหมือนที่เราไปดูที่เขาโชว์แค่นั้นไหมหรือแม่งจะแบบแม่งมีแค่นั้นแหละทั้งเกมแม่งก็มีอยู่แค่นั้นเองเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นเท่านั้นเองครับมันเอ็กซ์คลูซีฟ PS5 เลยใช่ไหมไม่รู้ไทม์เปล่าเนี่ยณตอนเนี้ยมันเขียนว่า Exclusive PS5 กับ Windows เท่านั้นไงไม่รู้ Exclusive กี่ปีไงเพราะเกมมันเพิ่งขายปีที่แล้วเองมั้งใช่มั้ยใช่น่าเพิ่งจะออกไม่นานแต่ก็เลยเป็นจุดนึงอ่ะที่ผมแบบลังเลว่าแบบเฮ้ยแม่ง Exclusive PS5 แต่แบบกราฟิกมันได้แค่นี้เหรอวะอ๋อไม่ถึงภาพมันไม่ค่อยหวือหวามากภาพมันไม่สมเป็น Next Gen อ่ะมันน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่พัฒนามาตั้งแต่เจนที่แล้วแหละก็เป็นไปได้เพราะ Engine ยังเป็น Unreal 4อยู่เลยคือช่วงที่เกมมันออกอ่ะผมเพิ่งได้เครื่องมาไงผมก็กำลังเออแบบเฮ้ยต้องการจะเทส Next Gen ไงแต่ว่าพอเกมนี้ออกมาแบบเฮ้ยมันไม่เห็นจะ Next Gen ตรงไหนเลยเนี่ยลุงมี PS5 ผมต้องลองแล้วเดี๋ยวรอลดราคาก่อน ลดราคาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเต็มลง Xbox แล้วมั้ง เฮ้ยเกมขายผมว่าถ้ามันมีไทม์ Exclusive มันลงเกมพาสแน่นอนอ่ะมันไทม์หรือเปล่าเราไม่รู้ไงแต่ผมคิดว่าน่าจะไทม์แหละแต่กี่ปีไม่รู้ผมอ่ะเต็มที่ปีนึงอ่ะเกมขายเมื่อมีนาที่ผ่านมาวันนี้เองงูมีนาไหน2022เนี่ยหรอมีนาปีนี้จริงดิเพิ่งออกครึ่งปีเองก็มีนาเดี๋ยวมันนานเลยก็แสดงว่าอ่ะสมมติถ้ามันไทม์เอ็กซ์คลูซีฟแบบตามหลักอ่ะก็แบบสั้นคือ6เดือนใช่มั้ยแบบกลางก็ปีนึงก็ถ้ามันปีนึงนะปีหน้าก็ปีหน้าลงเกมพาสอ่ะลุ้นกันถ้ามันมามันลงเกมพาสแน่ครับเป็นของ Bethesda ยังไงก็ลงเพราะมันเป็นของ Microsoft ไปแล้วถูกก็มาอยากเล่นอยากลองคือดีไม่ดีไม่รู้แต่ก็อยากจะลองก่อนเพราะว่า
ย่างภาค2อ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคนชอบภาคแรกมาอาจจะไม่ยอมอาจจะไม่ชอบภาค2ไอ้อีวิวิตินผมเล่นผมก็โอเคนะผมก็ชอบนะมันก็มีการตีความในไปอีกแบบของมันนะผมก็แฮปปี้ดีดังนั้นผมคิดว่าผมน่าจะเป็นติ่งที่เชื่อมั่นแล้วก็ชื่นชอบผลงานในฝีมือของเขาแน่ๆแหละครับเพราะขนาดเกมที่ด่าเขาด่ากันเยอะๆมากๆอย่าง Dino Crisis 3อ่ะผมแม่งยังชอบเลย มันกาวอ่ะในยุคนั้นน่ะคนด่าเว้ยแต่ถ้าเกิดมาทำในยุคนี้ผมว่าคนแม่งจะไฮกว่ามากเพราะว่าแม่งกาวคนแม่งชอบกาวๆกันแต่ก็ไอ้นี่ไงผมว่ามันเอาไปเป็นอีสเตอร์เอกในไอ้เกมอะไรวะ EXO ชื่อเกม EXO เลยอ่ะ EXO Primal ของ Capcom เหรอของ Capcom ที่เป็นเกมยิงไดโนเสาร์อ่ะแต่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับ Dino Crisis นะเขาบอกแล้วเออก็ไม่เกี่ยวแต่ตัวละครแม่งเลจิน่าชัดๆ ใช่แล้วก็เป็นไดโนเสาร์อวกาศเกาๆเหมือนกันไงผมว่าแม่งเอากิมมิกจากอันนั้นแหละมาต่อยอดเป็นไปได้เออแต่มีอันนึงที่ผมรับไม่ได้เลยเกมของเขาเนี่ยก็คือ PN03 ครับครับผมเอางี้ผมคิดว่ามันไม่น่ามีโอกาสกลับมาให้เราได้เล่นอ่ะ ผมมีแผ่นแท้แต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ซอกไหนอ่ะของบ้านอ่ะเออคือผมไม่เคยคือเอาจริงนะถ้าเราไม่ได้ทำสกู๊ปเกี่ยวกับเชนจีมิคามิอ่ะผมลืมเกมนี้ไปแล้วเออคือผมควรลืมอ่ะผมไม่เคยได้ยินชื่อมันด้วยซ้ำอ่ะเออลืมไปดีแหละครับมันไม่ได้มีอะไรให้น่าจดจำขนาดนั้นนะจดจำแค่ในด้านที่ไม่ดีอ่ะก็ไม่ต้องไปจำมันก็ได้ครับอืมอ่ะก็คือถึงแม้ป๋าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำเกมอยู่บนเครื่อง Nintendo มากนักหลักๆก็จะไปอยู่บนแบบ PlayStation บน Xbox Multi Platform อะไรเงี้ยเพราะว่าเกมแนวเขาเนี่ยลงบนเครื่อง Nintendo แต่ว่าบอกว่าลงยากก็ไม่ได้เพราะว่า BIOS 4มันก็มาลงอ่ะเออก็ผลักดันมาลงด้วยตัวเองเลยอ่ะเออแต่มันลงแล้วมันขายไม่ดีมันก็เลยแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็มันจะว่าอย่างงี้คือถ้าเป็นยุคก่อนนะใช่ว่าเกมมันไม่เหมาะกับเครื่อง Nintendo เพราะภาพลักษณ์มันก็เป็นแบบนั้นจริงแหละแต่ไอ้คำพูดเนี้ยใช้ในกับปัจจุบันไม่ได้แล้วไม่ได้เออเพราะไอ้เส้นแบ่งอะไรพวกนี้มันหายไปหมดแล้วจริงแต่ว่าก็จริงๆผมว่าน่าคิดอย่างที่บอกอะว่าตอนแรกตอนที่แกเริ่มทำงานอะใจจริงแกอยากไปสมัครงาน Nintendo มันเป็น What If ที่น่าคิดมากเลยนะถ้าวันนั้นแกตัดสินใจไปสมัครงานที่ Nintendo ทุกวันนี้วงการเกมจะเป็นยังไงเราจะไม่มี Resident Evil ครับก็แค่นั่นแหละจบเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ชินจิมิคามิสร้างขึ้นมาที่ Nintendo อ่ะแต่มันจะดีป่าววะผมกำลังคิดไม่รู้ไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเกมเขาก็ค่อนข้างแบบฮาร์ดคอร์อ่ะยากโลกจิตอ่ะเอาคิดดูว่ายุคนั้นน่ะมันจะมีเกมยากแบบอลาดินน่ะแต่แปะป้ายยี่ห้อเป็น Nintendo อ่ะมีนะเกม Nintendo แบบโลกจิต Zelda 2ไงเออไม่ผมว่ามันจะต้องมาแบบเป็นดองกี้คองที่แบบยากที่ผายเออว่ะโอ้ถ้าให้ดองกี้คองนั้นก็ไม่ไหวว่ะเออแค่ไอ้ภาคหลังๆนี่ก็ยากนรกแล้วนะไอ้พวกท็อปิคอลภาคหลังนี่ก็ยากใช่ยากโลกจิตและอีดองกี้คองคันที่รีเทิร์นอ่ะที่แบบมาลงวีตอนนั้นน่ะโอ้โหยากเลยใช่ยากไอ้คันที่ไอ้ท็อปิคอลฟรีซนั่นก็ยากท็อปิคอลก็ยากยังเล่นไม่จบในทุกวันนี้คิดทนเล่นไม่ไหวหัวร้อนเออผมจบปะวะอ๋อจบไปตอนบน Wii U บน Switch ไม่ได้ซื้อผมเล่นบน Wii U แหละแล้วผมก็ไม่จบสักทีเล่นได้ 2-3 ด่านแล้วก็หัวร้อนไม่เล่นแล้วเว้ยแต่จบก็แบบจบแบบลากเลือดอ่ะเออยากแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ประทับใจอะไรมันเท่าไหร่อ่ะสู้ภาครีเทิร์นไม่ได้ใช่ภาครีเทิร์นนี่เล่นบน Wii อ่ะไม่จบเรามาซื้อบน PDS เราก็เลยต้องพยายามเพราะว่าซื้อตลับแท้มันเลยต้องพยายามเล่นอ่ะแบบ ตอนเล่นดองกี้คองคันที่รีเทิร์นจบนี่แบบเหมือนปลดล็อกชีวิตอ่ะปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตอ่ะแบบโอ้โหโคตรภูมิใจเลยจบเกมนี้ได้นี่คือแบบมันยากมากเลยนะใช่แล้วปกติเกมยากขนาดนี้ผมไม่พยายามเล่นหรอกคือจริงๆอ่ะสเตทดีไซน์มันอ่ะไม่ได้แบบยากขนาดนั้นนะ
อีการเคลื่อนไหวของดองกี้คองนี่คือแบบมันใช่มันน่ารำคาญมันคลั่งมันไหลอ่ะเออมันไหลอ่ะมันวิ่งวิ่งลื่นลื่นไหลไหลอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะถูกเหมือนเลยเหมือนอาลาดินเลย จังหวะก้าวการเดินอะไรของมันนี่คือแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะคือทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพคิดภาพนะครับเด็กตอนนั้นที่แบบดูการ์ตูนอาลาดินเราก็อยากจะแบบกำลังอินเลยเออสวยๆเหมือนในหนังนี่เราดูเลยอยากโฮนิเวอร์บ้างอะไรเงี้ยแม่งเปิดโลกเลย เจอนรกเลยทีนี้คือโฮนิเวอร์ไหมล่ะเออนิเวอร์เลยอ่ะที่แม่งแบบโลกแม่งไม่สดใสเหมือนในการ์ตูนที่เราดูเลยแม่งโหดทุกตัวละครในเกมแม่งสามารถฆ่าเราได้อย่างอมหิตมากก็คือด้วยการปลาไหปลาแอปเปิลปลาอะไรเงี้ยตายหมดอ่ะแค่ลูกกระจอกด่านแรกก็ตายแล้วอ่ะเออตายหมดเลยครับบางทีเรายังโดนแบบอูดถีบเราไปโดนไหข้างบนตายได้อะไรเงี้ยดูแล้วก็วันนี้นะครับก็ป๋าจิติเมคามินะครับก็ยังคงออนโกอิ้งอยู่ยังมีผลงานให้เราได้คอยติดตามอยู่อีกเรื่อยๆซึ่งดูจากอะไรวะจู่ๆก็ลืมชื่อเกมเขา Ghostwire Tokyo นะครับก็เห็นได้ว่าแกคงยังไม่หมดไฟง่ายๆนะครับแล้วคือปัจจุบันแล้วอ่ะคือจริงเกม Developer ที่เรายกมาพูดแต่ละคนนะอายุไม่น้อยกันทั้งนั้นเลยนะอย่างจริงๆแม็กกามีเนี่ยเห็นภาพเห็นแกหนุ่มๆเงี้ย57แล้วนะเด็กกว่าโคจิมานิดเดียว57แล้วคือจะ60แล้วเรานึกภาพถึงแบบผู้ชายอายุ60ทำงานมาแบบเกือบ30ปีอ่ะเออแต่แบบทุกวันนี้ยังแบบมีงานออกมาอยู่โดยที่แบบไม่ท้อไม่เลิกทำถึงแม้หลังๆจะแบบขายได้มั่งไม่ได้มั่งมีแฟนชอบมั่งแฟนไม่ชอบมั่งอะไรเงี้ยแต่ก็เขาเรียกทุ่มเทกับการทำงานจริงแต่ว่าก็หายไปนานนะถ้าเทียบกับDevil Within 2อ่ะเพราะว่าก็กว่าจะออกGhostwireตัวเกียวก็5ปีครับเออก็อาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่แน่น่าจะอยู่ในอ้อมอก Microsoft อาจจะมีเงินทุนแบบให้ทำอะไรเงี้ยเนี่ยให้ไป Microsoft ก็ต้องการเกมด้วยแหละคือในเมื่อมี developer ชื่อดังขนาดนี้เป็นลูกจ้างตัวเองอ่ะคงไม่ปล่อยให้นั่งเฉยๆอ่ะนั่นน่ะสิเออนี่เลยเอาไปรื้อ Project Scale Bow ให้จินจิทำแทนเลยปล่อยให้คามิยะนั่งตาเขียวอยู่ตรงนั้นน่ะเป็น Scale Bow Tank Controlโอ้โหแล้วดูภาพมุมกล้องแบบนั้นก็เล่นแทงคอนโทนนึกภาพดิวเมคายเล่นแบบแทงคอนโทนนะโอ้ยตายโอ้ยไม่มีแล้วเกมยุคนี้จะมาเป็นแทงคอนโทนเป็นสเกลบาวแบบมุมกล้องแบบเฟิร์สเพอร์ซันโดดฟันจ้วงๆคอมโบแบบไปอยู่ในต้าเงี้ยแต่เป็นเฟิร์สเพอร์ซันไม่เอาอวกกันไปข้างนะเสียดายผมมันเสียเป็นเกมที่ผมเสียดายที่สุดเกมหนึ่งในชีวิตเลยสเกลบาวเนี่ยอ๋อเออคนอยากเล่นน่ะเคยก็น่าจะอย่างที่เคยพูดอ่ะไฮจนถึงขนาดจะไปซื้อ Xbox เพื่อมาเล่นเกมเดียวอ่ะคามิยะเขาง้อนาฟิลแล้วนะเออเขาเริ่มแบบเหมือนแบบมีคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วนะก็ไม่แน่นะก็เป็นไปได้คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการยกเลิกสเกลบาวมันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังมีโอกาสที่สามารถเอากลับมาได้ไหมครับจะรู้แน่ชัดว่าสเกลบาวเนี่ยเป็น IP ของ Microsoft แน่ไม่ได้เป็นแน่นอนไม่ได้เป็นของ Platinum ครับนะครับซึ่งผมมองว่า Platinum มันก็เป็นบริษัทแบบฟรีแลนซ์อ่ะใครจ้างทำอะไรก็ได้หมดอ่ะก็ถ้าถึงจุดที่สตรองอาจจะแบบเอา Platinum มาแพ็คทีมกับทีมอะไรสักทีมนึงอะไรเงี้ยแล้วเข็นออกมาได้อ่ะก็ไม่แน่นะก็เนี่ยไปแท็กทีมกับแทงโก้ไปเวิร์กเลยกลับมาทำด้วยกันอีกครั้งโอเวอร์รียูเนียนรียูเนียนกันเลยแจ่มเลยอยากเล่นนะผมว่าถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์หน้าแล้วแบบเอาสองคนนี้มาแท็กทีมกันนี่แล้วเป็นสเกลบาวนะกรี๊ดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเกมที่ตอนนั้นประกาศออกมาแล้วทำให้หลายๆคนนะอยากจะซื้อ Xbox One ใช่มันแบบโหแม่งมีแต่เอลิเมนต์ที่น่าเล่นเต็มไปหมดอะโคตรน่าเล่นน่ะมันคือ Devil May Cry ที่เป็น Open World แล้วก็บังคับมังกรได้มังกรมาช่วยสู้ได้แบบโอ้โหอะไรมันจะมีอะไรเท่ไปกว่านี้อีกวะมันเท่ตรงเอามังกรมาช่วยสู้ได้นี่แหละ
เออทุกวันนี้กลับไปดูคลิปที่เป็นแบบอันที่เป็นลองเพลย์นะที่เป็นแบบคลิปแบบเล่นลองยาวๆไม่โคตรน่าเล่นเลยอ่ะใช่แล้วดูจากคลิปจากเทรลเลอร์อะไรตัวเกมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่หว่านั่นดิดูเหมือนแบบพัฒนาไปได้ไกลแล้วไอ้จงเอนจินอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะเออผมว่าแม่งคาบิยะไปปากหมาอะไรใส่เขาหรือเปล่าเลยยกเลิกแม่งเลยเงี้ยอ่ะเออก็เลยต้องมางออย่างงี้เออไม่รู้ว่ะว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่เชื่อว่าทำออกมาเนี่ยน่าจะอิมแพคแฟนๆแน่นอนครับคือขนาดแบบฐานแฟนที่เป็นแบบฐานแฟน PlayStation น่ะหลายคนยังพูดเลยว่าเนี่ยแม่งต้องซื้อ Xbox One แล้วมั้งแต่ตอนนั้นน่ะเออดังนั้นถ้าทำมายุคนี้ก็น่าจะขย่มวงการได้ดีเลยอ่ะถ้านอกเหนือจากนั้นผมนึกไม่ออกแล้วว่าจะให้ป่าคามิยะทำอะไรเพราะหลังๆมันก็เป็น IP ใหม่ก็คิดดูถ้าออกมาจริงนะเราจะมี3เสาหลักแบบนี้ครับเออนินจะมีบาโยครับอ๋อ Microsoft จะมีสเกลบาวส่วน PlayStation จะมี Devil May Cry ที่ไปลง Xbox ด้วยเออมันเป็นมัลติแพลตฟอร์มมันนั้นอะเพราะว่าถ้าสมมติถ้าดีลเป็นคอนโซลเอ็กซ์คลูซีฟอะผมว่าอาจจะโดนด่าได้เหมือนกันนะเรื่องนี้มันเดี๋ยวของมันจะทิ่มเข้าตัวช่วงนี้ไปดีลเอ็กซ์คลูซีฟอะไรลง PlayStation ไม่ได้หรอกอาจจะช่วงนี้ไม่ได้ขนาดประกาศเกมยังต้องให้ประกาศแบบในช่องของตัวเองเลยเออเดี๋ยวแล้วก็ทำลายตัวเองแล้วก็เอาคำว่าเอ็กซ์คลูซีฟออกไม่ใส่มีแต่ในแฮชแท็กในโอ้ยนี่เราเปิดประเด็นอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยบ้าบอเธอไม่เกี่ยวเออเดี๋ยวเรามันคันนะอย่างนี้แหละเอ้ยตอนนี้ผมบอกให้แม่งโคตรสุกงอมเลยลุงอูมถ้าเป็นสักวีคสองวีคก่อนหน้านี้คือถ้าวีคสองวีคก่อนหน้านี้มันอาจจะยังแบบยังฝุ่นตลบไงเออตอนนี้นี่แบบเผยไตหงายไพ่กันมาหมดแล้วมันแน่นะครับอ่ะโอเคเรื่องราวสำหรับของชินจิมิคามินะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ในรอบหน้านะครับก็จะเป็นของเกมแก่นะครับซึ่งเดี๋ยวขอเราไปงวดน้ำก่อนให้มันมีหลายเรื่องแหละร้อนๆช่วงนี้มันมีหลายเรื่องเดี๋ยวขอตกลงกันก่อนเอาเรื่องไหนดีใช่มันหลายเรื่องเดี๋ยวต้องคัดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเหมือนปลาชินจิที่โดนแจมตลอดนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ได้นะครับในคุยกันแก่นะครับแล้วก็ตัวมาด้วยกันนะครับในเอพิโซดที่27ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของป่าคนไหนบิดาคนไหนนะครับก็ต้องรอเจอกันอีกทีนะครับผมสำหรับเอพิโซดนี้นะผมลูกี้ล็อกงูมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ